เราแบบว่าตามมารยาทหรอครับเพราะว่าเมื่อกี้เราถ่ายรีแอคชั่นไปเป็นรีแอคชั่นอะไรนะลูกนะ Behind the scene EP 9ครับก็จะได้ไปดูว่าสองคนนี้เขารีแคปยังไงใน Behind the scene EP 9ตอนนี้แนะนำตัวหน่อยขอทักทายประชาชนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ไหมครับข้ามชั้นคนสุดท้ายได้ปะได้ได้เอาจากเด็กไปผู้ใหญ่สวัสดีครับซีนะครับรับบทเป็นเอครับผมMy name is C ครับ Character my character is D สวัสดีครับจิมมี่จิตรพลนะครับรับบทเป็นหมอกนะครับ I'm the fan I'm Jimmy จิตรพลหมอกสวัสดีค่ะอาตุ่ยเองนะคะรับบทเป็นม้านินมังกรค่ะสวัสดี Intel fan ชันชิวอาตุ่ยรับบทเป็นมารนินมังกรจบแล้วนะทักทายทุกๆท่านนะคะดีใจที่เราได้เจอกันวันนี้ดีใจที่น้องๆว่างมาไม่ถึงแล้วงานยุ่งใช่ไหมงานยุ่งมากๆแต่ก็ยังอุตส่าห์มาในวันนี้เราเคยเจอกันแล้วตอนนั้นดีใจมากๆไว้เวอร์ซ่าเนาะซึ่งปีนี้อาดูสวยขึ้นเอ้ยจริงปะเนี่ยจริงจะไม่สวยตอนนี้ไม่แบบจริงปะเนี่ยก็ดีขอบคุณมากนะที่สังเกตเห็นจริงผมดูรีแอคอาดูในกล้องตลอดเลยโอ้ปีที่แล้วกับปีนี้ดูสวยขึ้นดูเด็กลงเฮ้ยให้มันได้อย่างนี้สินะก็ขอบคุณมากเลยลูกที่เราดูรีแอคคุณอาด้วยเหรอดูสิครับดูสิครับจริงเหรออยากดูน้ำตาของประชาชนโอ้นั่นเลยคุณพี่ของพี่เดย์สวัสดีค่ะน้องทัศวรรณนะคะก็นี่แหละมีหลายๆท่านมีทั้งอินเตอร์แฟนด้วยนะคะอินเตอร์แฟนแล้วก็มีทั้งแฟนๆชาวไทยด้วยเนาะปลุกลูกชายฉันทีออกมาถึงก็ชมอาเลยอันนี้เขาพูดเรื่องจริงจ้าเนาะอยากคือเข้าไปชมรีแอคชั่นเพราะว่าอยากเห็นน้ำตาหรือว่ามันเห็นเองเพราะว่าทุกช่องมันมีน้ำตาน่ะใช่คือปกติเราก็จะคอยดูอยู่เพราะว่าอยากดูฟีดแบ็กของคนดูไงครับเข้าไปดูแล้วเป็นไงบ้างก็บังเอิญเห็นน้ำตาทุกช่องเลยฝากบอกกับช่องรีแอคชั่นแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมกันอยู่ว่าไงบ้างโอ้โหนั่นที่เสียลูกครับเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นครับรอก่อนอ๋อแบบว่ายาใจไว้ก่อนมันกำลังปรับตัวอยู่มันกำลังปรับตัวอยู่ใช่ไหมปรับตัวอะไรปรับตัวทุกอย่างในสถานการณ์อะไรแบบนี้โอเคหมอปากหวานมากทำไมรักกันขนาดนี้น้องซีหล่อเกินครับเนาะวันนี้อาแลดูมีความสุขนะเยแพทบอกจริงจริงเจงๆหมอรักษาอาให้หน่อยครับหมอจิมคุณคะฉันไม่ได้ป่วยค่ะหมอมิกดูแลแล้วไม่เป็นไรหมอมิกซิลดูแลคุณคะมิกซิลเขาสัตวแพทย์ค่ะแต่วันนี้มีคำถามจากในช่องทางอะไรมาด้วยใช่ที่เขาถามมาล่วงหน้าครับจับสลากกันเดี๋ยวเราจะอ่านข้อความจากในไลฟ์ก่อนเช่นเนี่ยน้องทีมแคม VIP ตาบวมไปหมดแล้วเนาะ WT ต้องโทษดาวเวอร์ชั่นน้องซีจะปล่อยไหมครับเพราะมากนะคะอ่านทันหรือไม่ทันจ้ะมีคนโอยอย่างนี้ร้องไปเรื่อยๆเลยถ้าอ่านทันขอให้อ่านสักข้อความหนึ่งหน่อยสิอยากฟังเสียงไม่ทัน so cute น้องซีมองเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วครับมองเห็นแล้วครับฝากถามจริงว่าไม่ติดสกินชิปจริงเหรอคะจริงครับเหรอครับลงจากเขาหรือยังโอเคสีด้อมนี่คือสีม่วงฟ้าเหรอครับหรือใช่ม่วงฟ้าครับม่วงฟ้าครับบังเอิญมากไม่บังเอิญแต่ใช้เลือกหยิบมาค่ะจริงโอเคโอเคได้ให้เล่าความประทับใจประทับใจจากอะไรฉากไหนเอาฉากไหนฉากไหนใน9 EP ที่ผ่านมาโอ้ประทับใจหลายฉากนะแต่ว่าฉากนั้นมันยังมาไม่ถึงอ่ะดิจริงมันยังมาไม่ถึงอ่ะดิมันเป็นคีย์สำคัญเอาเฉพาะ9 EP แรกถ้า9 EP แรกก็คือล่าสุดที่เราดูเลยคือฉากบนเขาคูหาเนาะใช่ครับบนเขาคูหาเลยผมรู้สึกว่ามันทัชใจคนดูได้มากขนาดผมแบบออกมาเป็นคนดูเองผมยังแบบน้ำตาร่วงเลยวะมันแบบไม่ไหววะเจอแบบนี้ผมก็เราเป็นคนดูเนาะแล้วต้องมารับรู้ประสบการณ์นี้ร่วมกันใช่แต่ว่าสิ่งที่เดย์พูดออกมามันสวยงามมากเลยนะพี่ด้วยความที่เขามองไม่เห็นแต่เขาใช้ใจมอง
มันทัชใจคนดูมากๆแล้วมันแจ่มชัดจริงๆนะที่เขาพูดคือมันไม่ได้ปลอบใจตัวเองแต่เขาสว่างแบบนั้นจริงๆใช่ในทางกลับกันคือพี่หมอกแบบกระชากวิญญาณคนอื่นมากสุดๆเพราะว่าร้องไห้เดไม่มีดึงแบบโอ้หน่วงเลยพี่หมอกให้เปรียบเสมือนพี่หมอกเป็นเหมือนคนดูพี่อยากให้เขาตาเห็นแล้วแบบอย่าดับได้ไหมอย่าดับได้ไหมปีนั้นทุกคนทั้งคนดูรวมถึงผมเองก็คือเหมือนเอาตัวเองไปเป็นหมอกผมว่านะทุกคนก็เลยแบบงงออกมาอะไรเงี้ยครับมองไม่เห็นอย่างชัดเจนนะคำที่แบบรุนแรงมากๆเลยอ่ะก็คือว่าพี่ยิ้มอยู่ใช่ไหมพี่ยิ้มอยู่ใช่ไหมพี่ยิ้มอยู่ใช่ไหมแล้วหน้าพี่คือแบบพี่ไม่ไหวหน้าพี่ยุ้ยแล้วอ่ะแบบปากที่แต่อาจจะไม่รู้ว่าตีเคยพูดประโยคเบย์เคยพูดประโยคนี้แล้วก่อนหน้านั้นจำได้ใช่พี่ตอนไหนบ้างโอ้ใช่ผมรู้เลยว่าพี่กำลังยิ้มอยู่แน่ๆซึ่งพี่มันยิ้มอยู่จริงๆแน่ๆแต่ว่าตรงหน้าผามันไม่ยิ้มแล้วอ่ะแล้วปากมันยุ้ยมากเลยอ่ะคือนั่นได้ยังไงอ่ะไม่รู้ตอนนั้นมันก็ต้องมันแบบมันคือดีมากอ่ะทั้งสองคนเลยอ่ะครับตอนนั้นมันเข้าไปแล้วอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมทำอะไรไปบ้างความรู้สึกของหมอกมันเป็นยังไงตรงนั้นมันเป็นยังไงความรู้สึกของพี่หมอกเขาเป็นยังไงตรงนั้นเหรอคือเขาไม่ได้สงสารครับแต่ว่าคืออย่างที่อาดูตั้งแต่ EP 1ถึง9คือหมอเขาจะเป็นคนที่ดูแลทุกคนได้จัดการทุกอย่างได้ไม่ว่าไม่ใช่แค่กับเดย์กับพอใจก็เหมือนกันไม่ว่าพอใจมีปัญหาอะไรไอ้พี่เก่งอะไรนู่นนั่นหมอสามารถเคลียร์ปัญหาได้ด้วยตัวเขาเองปัดเป่าให้ใช่เขาปัดเป่าให้ทุกคนได้อย่างเงี้ยเดย์ตั้งแต่มาทำงานกับเดย์วันแรกจนถึงก่อนที่ขึ้นเขาไปหมอเขาสามารถจัดการได้ทุกอย่างไม่ว่าใช่ไม่ว่าเดย์จะดื้อแค่ไหนไม่ยอมออกจากห้องเดินเตะเท้าอะไรก็แล้วแต่กินข้าวไม่ได้ไม่กล้าออกไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้หมดแต่อันนี้มันเป็นอย่างเดียวที่สุดมือที่เขาทำไม่ได้ครับเขาไม่สามารถที่จะทำให้เดย์กลับมามองเห็นได้มันก็เลยแบบเฮียกูทำจังหวะนั้นผมทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแบบบางทีทำอะไรได้บ้างให้เขาดีขึ้นอะไรเงี้ยให้เขาดีขึ้นใช่มันก็เลยแบบมันก็ใช่มันก็ทัดสุดไปเลยครับพี่น้องครับเก่งมากค่ะอยากชื่นชมทั้งสองคนมากเลยค่ะอาถ่ายทอดมาได้ดีมากคือมันเป็นรูปแบบที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบนั้นได้ดีมากจริงๆคือความกลมกล่อมแบบมันจะต้องมีเนาะเลเวลที่มันเป็นแล้วก็ความจริงอ่ะความที่มันรู้สึกจริงๆปรารถนาดีจริงๆอ๋อแล้วพอที่บอกว่าพี่ยิ้มอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบมันเป็นสิ่งเดียวที่ตอนนั้นเราจะให้เขาได้คือรอยยิ้มเราแต่ว่ามุมปากมันตกใช่แต่ว่าแต่ตอนนั้นความรู้สึกมันคือหมายถึงว่าเหมือนคนเชื่อว่าคนดูมันก็ยิ้มไม่ออกยิ้มไม่ออกมันก็เหมือนหมอกที่ยิ้มไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าหมอกก็ต้องฝืนยิ้มให้ได้เพื่อที่จะให้เดย์ได้เห็นภาพสุดท้ายของหมอกที่ไม่ใช่หมอกร้องไห้ให้เป็นหมอกยิ้มให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนความรู้สึกของเดย์ผมว่าเหมือนเขาได้ฮิลขึ้นเรื่อยๆแบบทุกๆ EP คือจนถึงตอนนั้นแล้วผมว่าเดย์เขามีความสุขมากๆแล้วคือเขาไม่ต้องมองเห็นแต่เขาก็มีความสุขเหมือนเขามีพี่หมอกอยู่ข้างๆแล้วมันเลยทำให้เราแบบมันยาดีเลยก่อนอย่าเพิ่งร้องฉากนั้นอ่ะพี่หนูนึกหน้าพี่สองคนนะในขณะที่คนแบบเข้มแข็งมากๆอ่ะใช่คือผมว่าเดย์เขาอยู่ในแบบระยะ accept ไปแล้วอ่ะใช่อยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่เรายอมรับมันเขา accept ไปแล้วครับเขา accept ไปแล้วซึ่งมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะถ้าผมแค่คิดว่าถ้าเดย์ร้องไห้ซีนนั้นน่ะมันอาจจะโหดกับคนดูมากๆอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีไม่รู้มันทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้กลายเป็นความสวยแบบสวยร้องไห้แบบสวยงามมันอาจจะกลายเป็นแบบเศร้ามากๆเศร้าแบบมันอาจจะเป็นเศร้าใช่มันอาจจะเศร้าแบบคนดูอาจจะแบบเดย์กลับมามองเห็นได้ไหมรู้เองมองเห็นไหมแต่ว่าพอเดย์เล่นพอตีเล่นให้เดย์เป็นแบบอยู่ในขั้นยอมรับได้แล้วว่าตัวเองความตาบอดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกแบบหลายๆคนก็จะรู้สึกว่า
เออเดย์ไม่ต้องกลับมามองเห็นเราก็ได้อะไรเงี้ยเดย์แบบแต่ขอให้เดย์มีความสุขได้รักกับหมอกต่อไปก็ทุกคนก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยคือแบบขนาดอาจารย์อ้นเนาะอาจารย์ก็มองไม่เห็นอะแต่ทำไมอาจารย์แบบชิลมีชีวิตอย่างนั้นได้คือมันก็เหมือนน้องเดย์อะไปถึงจุดนั้นที่ใช่ครับเหมือนเขาค้นพบอะไรบางอย่างแหละเขารู้สึกว่าเขาสามารถมีความสุขได้โดยที่เขามองไม่เห็น มันเลยเป็นสิ่งที่พิเศษมากแถมยังจะปลอบโยนไอ้พี่อีกปลอบโยน แล้วผมว่าความรู้สึกนั้นของเดย์อ่ะมันเขาเพิ่งมาหมายถึงว่าเขาเพิ่งยอมรับได้ว่าเขาบอดเพราะว่าถ้าอาดูตั้งแต่ EP 1ยันจนถึง EP 8อ่ะเขายังอยู่ในแบบช่วง EP แรกๆเขาจะแบบเป็นคนโกรธเป็นคนโกรธตลอดเวลาแบบไม่ยอมรับคือดีนายแองเกอร์อะไรอย่างเงี้ยมากๆดีนายแองเกอร์บางทีก็แบบมีบาร์เกนเบาๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบแต่ว่าพอ EP 9มันแบบเออเขา accept ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยปล่อยเลยเนาะแบบใช่วางแล้วก็เป็นไปเนาะเป็นสิ่งที่ร้องไห้ทุกรอบที่กลับไปดูค่ะฮึไม่ต้องคนดูผมดูหนังไปก็ร้องคนหนังว่าฟีมีอะไรจะสปอยล์ไหมครับไม่มีแน่นอนเขาเด็ดดังด้านสปอยล์ไม่มีไม่มีมีคนเตือนอยู่ได้ไปคุมอยู่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 เพราะเดย์มีหมอกเป็นความสุขก็เลยยอมรับได้ง่ายคือแบบคือถ้าเข้าใจนะเพราะว่าแบบแค่ตอนจบที่เดวิดเขาเขียนด้วยความเข้าใจและยอมรับว่าสุดท้ายเนี่ยนะมีอ่ะกลายเป็นก้อนหินแล้วก็รับมองแต่สุดท้ายตลอดไปไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูอะไรไปแล้วเพราะมีภาพที่สวยงามอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ใครต้องมีใครเห็นเราก็ได้โมเมนต์ที่ดีที่สุดแต่อาเองอาแบบเหมือนหมอกตอนแรกที่แบบว่าเขียนแบบนี้วะจบแบบนี้วะทุกเดนมีต้องไปอยู่ท่ามกลางทุกคนที่เห็นเขาแล้วก็สิแต่ว่ากลายเป็นว่ากลายเป็นอย่างนี้แต่คนที่เข้าใจกับคือใช่ใช่แสดงยากอะแบบที่จะเป็นคนนั้นอะแต่พอพี่หมอกร้องไห้มันอิมแพคมากในฉากนั้นเขารอนสปอยเต็มถามดวงมาถามดวงมาไม่หลุดนี่รอสปอยนี่คำว่าคุณมีความโดดเด่นเนาะลายเซ็นของคุณต้องลายเซ็นชัดสปอยลายเซ็นชัดเมื่อกี้มีเกือบไปแล้วรอบนึงไงที่อ่ะบอกว่าซีชอบอันไหนมากสุด1ถึง9แล้วพี่ก็บอกว่าแต่มันไม่ได้อยู่ในนั้นแล้วมันอยู่หลังจากนั้นอ่าก็แสดงว่าเรายังต้องรอที่จะได้เห็นแสดงว่ามันก็ยังมีที่เด็ดเข้าไปอีกอันนี้เพิ่งเรียกน้ำย่อยละมั้งโอ้โหไม่ย่อยแล้วเมนคอร์สแล้วเมนคอร์สแล้วเมนคอร์สเลยเดี๋ยวพี่ออฟจะเหนื่อยเอาเดี๋ยวพี่ออฟจะเหนื่อยเอาเพราะว่าแค่นี้คือเรียกน้ำย่อยโอ้โหถ้า EP 9เรียกน้ำย่อยแล้วฉันต้องทำยังไงล่ะถ้าแค่เรียกน้ำย่อยเนี่ยฮะในเดย์คุยกันเถอะเนาะอ๋อในกับเดย์ใช่ไหมยังไม่อยากคุยกับพี่ไนท์ใจเย็นเป็นปมที่มหาศาลนะเนาะแล้วมันก็แอบเฉลยมานิดนึงว่ามันมาถึงจุดที่น้องตาบอดได้ไหมใช่เหมือนมาเจอพ่อด้วยพ่อก็เล่าเรื่องเหมือนที่นายคุยกับพ่อให้ฟังจนแบบได้รับรู้เหมือนโอ้ผมว่าปมของเดย์กับไนท์นี่นานพอสมควรเลยนะนานมากจนมาถึงตอนนี้โอ้ยไม่แค่นั้นแหละพูดถึงฉากกับพ่อได้ข่าวมาว่าimprovise หรอฉากใช่มันจะเป็นฉากที่เหมือนเราพูดไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็แบบพ่อเขาบอกอยากแบบดูหน้าเดย์ใกล้ๆเขาก็จับสักพักเราก็แบบก็จับคืนแล้วก็ลองจับเหมือนเราคลำว่าแบบพ่อเราหน้าตาเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยเห็นเลยเราเล็กเกินมากแล้วก็เล่นไปเรื่อยเลยแล้วแบบจับแล้วก็ improvise ตามไปใช่เป็นได้พี่จักด้วยแหละได้พี่จักช่วยด้วยมันก็เลยทำให้แบบซีนส่งอารมณ์กันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ด้วยซีนนั้นผมรู้สึกว่าเหมือนผมเป็นคนที่อินกับเรื่องครอบครัวอยู่แล้วด้วยเรารักครอบครัวมากๆแล้วพอได้ไปเล่นซีนนั้นมันเป็นอะไรที่แบบโหถ้าเราไม่ได้เจอพ่อเราเลยแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งมันจะต้องขนาดไหนมันเป็นอะไรที่เราโหยหามาตั้งแต่เด็กจนพอมาถึงตอนนี้แล้วคือมันเป็นคำพูดอย่างเดียวที่อยากจะบอกว่าพ่อไปอยู่ไหนมาทำไมตั้งแต่เราแบบโตขึ้นมาทำไมพ่อไม่อยู่กับเราเลยอย่างเงี้ย
จะเป็นอารมณ์ฟิลนั้นถึงได้แบบว่าแบบถ้าผมไปจากที่นี่เลยเร็วสิพาออกไปสินั่นน่ะเนาะแบบจะงงนิดนึงแล้วอยู่ๆมาเป็นพ่อโผล่ขึ้นมาสุดท้ายพอคิดได้กลับไปหาพ่อดีกว่าจากนั้นอาจก็ลองให้หนักไปเลคชั่นฉากเหรอฉากนั้นเหรอฉากกับพ่ออ่ะตั้งแต่อีก1เอ้ย1ทับ1เลยอ่ะอ๋อแบ่งเป็น1นะครับเป็น1ว่าซีรีส์เรื่องนี้มันดีมากๆเลยนะสำหรับแบบชีวิตผู้คนน่ะที่ควรจะเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะในด้านหนึ่งที่เรามีแบบความเห็นแบบนั้นมาโดยตลอดแต่เราไม่เคยดูมุมอื่นองศาอื่นเลยอะว่าพ่อเขาอะพ่อเขาก็มีเหตุผลของเขามีเหตุผลของเขาแล้วคือจริงๆแล้วคือคุณแม่แกแบบปิดกั้นไม่ให้เขามาเจอเราแล้วมันก็เป็นความรู้สึกผิดที่พ่อมีต่อแม่ที่ในตอนเด็กๆพ่อเขาอาจจะแบบว่ามีความคันน่ะเนาะเขาก็มีคนอื่นจนแม่เขาต้องเดือดร้อนพาลูกหนีเรื่องของคนอะไรเงี้ยอู้ตรงนั้นอ่ะแล้วจิมมี่ล่ะมีฉากอิมพอไว้ไหนที่แบบโอ้ผมว่าฉากที่เยอะนะเยอะมากฉากเตะทรายนั้นเพื่อนว่าเยอะมากโอ้พี่อาจารย์จะให้พูดก็พูดได้ครับก็พูดได้ก็ที่เตะหินผมก็เป็นคนเตะเองอ๋อเราเกลียดหินใช่ไหมใช่ผมก็เลือกที่จะเตะเองแล้วก็ทั้งหมดที่เดินพาเดย์ขึ้นไปไต่เชือกอะไรเงี้ยก็แบบลักษณะการเดินอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยให้ผมเล่นเองหมุนตัวไปกันกิ่งไม้ให้เขาใช่เขาก็ปล่อยให้ผมเล่นเองหมุนตัวไปกันกิ่งไม้ให้น้องเพราะว่าเราคือหมายถึงว่าผมโชคดีด้วยแหละครับที่ด้วยความที่ตัวเองเป็นหมอก็เลยพอรู้ว่าวิธีกายการวิธีที่จะการที่จะดูแลคนที่เขาอ่อนแอกว่าจะพาเขาขึ้นไปเราควรจะต้องโพซิชันไหนอะไรยังไงคนป่วยคนไข้ใช่แบบใช่วิธีการเซฟวิธีการเซฟคนไข้แบบถ้าสมมติเขาจะเดินขึ้นบันไดแล้วถ้าเขาตกถ้าเขาเกิดอุบัติเหตุตกยังไงให้เจ็บน้อยสุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีโอกาสได้ใช้สกิลนี้ตรงนั้นเพราะรายละเอียดคือแบบรักแล้วก็ห่วงใยอย่างแรงเก็บดีเทลเยอะผมรู้สึกว่าตัวละครมองเนี่ยค่อนข้างจะเก็บดีเทลเยอะว่าเขาจะต้องคอยอธิบายว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงไหนแล้วเราตรงนี้มีอะไรบ้างคอยบอกเพื่อให้เดย์ไม่เดินชนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ายากพอสมควรสำหรับพี่หมอละเอียดแต่คือผมว่าต้องคืออันนี้เป็นผมส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมต้องยกเครดิตให้ซีด้วยเพราะว่าคือผมจะเล่นอย่างนั้นไม่ได้เลยครับถ้าซีเขาเล่นเป็นคนที่มองเห็นนะเขาเล่นเหมือนเขาไม่เห็นจริงๆเหมือนเล่นเหมือนเขามันมืดอ่ะคือถ้าซีเล่นถ้าซีเล่นแบบสมมติว่าซีเดินเหมือนสมมติว่าตัวซีกลัวที่จะสะดุดอะไรเงี้ยเขาก็จะอาจจะเดินก้าวผมก็แล้วจะปัดทำไมอะไรเงี้ยเข้าใจไหมมันก็จะแต่ผมรู้สึกว่าตอนที่เราเข้าไปเป็นเดย์เราไว้ใจเขาเต็มร้อยเลยที่จะให้เขาพาเดินอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณเขาคือเขาซีไว้ใจผมมันเราไว้ใจซึ่งกันและกันพาคือผมพาเขาเดินเขาก็ไว้ใจว่าผมจะไม่พาเขาชนอะไรเงี้ยเขาจะไว้ใจเขาจะไม่ไว้ใจว่าเขาจะไว้ใจว่าผมจะไม่พาเขาไปให้มีอันตรายอะไรเงี้ยให้ปลอดภัยตลอดเวลาครับอันนี้คือเขาก็ต้องทุ่มโถมใจในการเชื่อเราเท่านั้นเพราะเราคือตาของเขาใช่เพราะเขาไม่เห็นอะไรอีกแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็คือเราเท่านั้นเองใช่เราก็เลยต้องแบบประคับประคองเขาเป็นผมเล่นเรื่องนี้ผมต้องเหมือนมีสี่ตาเผื่อเขาเลยนะสองตาก็คือเป็นหมอกอีกสองตาคืออีกสองตาคือไว้มองต่ำตลอดเวลาดูทางตลอดเวลาไม่ใช่แค่ตอนขึ้นเขาอะทุกแทบจะทุกซีเนี่ยผมก็เป็นอย่างนี้ตลอดหรือว่าเผื่อหกตาก็คือมองขึ้นด้วยลึกตึ๊บเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มประสาทสัมผัสใช่มันต้องเพิ่มประสาทคือคนเราปกติครับคือเวลาเดินปกติเราก็แทบจะไม่ได้ดูอะไรแล้วใช่ไหมเพราะเราก็รู้อยู่แล้วตอนนี้เราเดินผ่านเงี้ยแต่พอเรามีคนที่เขาเดินตามหลังเราแล้วเป็นคนตาบอดอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูดีเทลอะไรนะผมจะเดินอะไรเดี๋ยวจะสะดุดเดี๋ยวจะต้องข้ามเดี๋ยวทางมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคอยดูประสาทสัมผัสมันต้องเยอะเปิดเยอะมากเพราะว่านี่มันคือเขาบอกว่าแฟนกันก็ต้องไว้ใจกันเชื่อใจกันหรือเปล่าก็จริงนะเพราะเขาเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมใช่ไปแล้วใช่ครับแฟนกันก็ต้องเชื่อใจกันอบอุ่นเป็นเตาถ่านเลยแพตตี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือไอ้ซีนสุดท้ายผมแอบหยอดไปหน่อยนึงที่ถ้าเห็นลุงด้วยก็คงจะดีเออใช่พี่สาวอย่างนี้เหรอ
เอออันนั้นอันนั้นเหมือนอันนั้นเหมือนถ้าจำได้เติมเองเหรออันนั้นเติมเองโอ้ใช่อันนั้นเหมือนเติมเองแล้วเขาใส่ลุงมาให้ไงในซีจีอ่ะแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเหมือนมันไม่รู้เหมือนตอนเล่นไม่ได้ตั้งใจที่จะเติมเองแต่ว่าแค่รู้สึกว่าตอนนั้นมันเหมือนแบบพอมองสิ่งที่สวยงามแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากให้พี่ลุงมาเห็นด้วยจังเลยก็ประชาชนก็ตายเพิ่มมีคนลุกเองก็ร้องไห้เพิ่มกันไปเพราะว่าอ้าขาลุงคือพี่สาวเขาอะใช่ซึ่งไม่ได้เห็นลุงด้วยตาแล้วอะถ้าจะเห็นลุงอีกทีเราต้องเห็นลุงในใจนี่หว่าอะไรใช่ดีนะพี่สาวชื่อลุงอะถ้าเป็นชื่อปะการังชื่อมาอะไรไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่รู้ยิงพวายยังไงไม่รู้ยิงพวายได้หรอถ้าพี่สาวชื่อเขียงอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเขียงโอ้ยเดวิดว่าเอ็มใจละมุนดีงามไปหมดทุกสิ่งนะคะเลิฟซีนก็ดีด้วยเลิฟคิวฟอร์มเมียนมาด้วยนะคะฟอร์มเจแปนก็มีนะคะพี่หมอกธงเขียวยิ่งกว่าพืชสวนโลกเพราะว่าลุงอ่ะน้ำตาเขาหยดเลยแต่ภาพที่ออกมาสวยมากจริงๆมันดีจริงๆเนี่ยลุงคือน้ำตาหยดเลยคือถ้าตั้งแต่แบบอันนี้แล้วแหละเพราะว่าอย่างที่อาบอกแล้วว่าเขาอ่ะพากันทำให้เชื่อจริงๆเนาะว่าอีกคนหนึ่งเขาเป็นคนคนนั้นคือเดนจริงซีก็คือต้องเล่นเป็นเดนจริงเนาะแล้วเชื่อจนหมดหัวใจแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในตัวพี่หมอตรงนี้คงเรื่องหน้าเราไม่ใช่พี่ซีไอพี่จิมมี่แล้วเนาะมันคือพี่หมอเลยนะตอนนั้นแต่ว่าแบบถ้าแบบพื้นฐานเนาะจิมมี่ไม่ได้รักห่วงใยซีมากมายอะไรอะหมายถึงว่าขนาดที่หมอกดวงดูแลเดย์ถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่ห่วงน้องรักน้องขนาดนั้นแหละไอ้หลายๆอย่างมันก็คงไม่ต้องดีเทลว่าแบบข้าต้องเกลี่ยหินข้าต้องอันนี้ต่างๆคือโอเคเข้าใจแหละว่าเขาเรียกว่าพื้นฐานความเป็นหมอคือต้องดูแลสุขลักษณะความปลอดภัยให้กับผู้คนอยู่แล้วตามแบบธรรมชาติของคนเป็นหมอว่าอันเนี้ยมันคือเรื่องแบบความผูกพันความแน่นแฟนผมว่ามันบียอนเกินคำว่าหมอดูแลคนไข้อะครับอันนี้มันบียอนเกินมันคือคนรักดูแลกันใช่เราเป็นคนรักที่ไม่ได้รักสมบูรณ์อ่ะไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์อ่ะต้องดูแลคนที่เขาประสาทสัมผัสเสียไปอย่างนึงอะไรเงี้ยเราเป็นตาด้วยมันก็ยากคือจะบอกว่าแบบก่อนเป็นแฟนกับหลังเป็นแฟนต่างคะมาเพิ่มไฟหน่อยค่ะหน้ามืดเหรอมีคนบอกมาแต่ว่าโอเคมืดแล้วต้องเพิ่มอันนี้อ๋อน้องรู้ดวง2เราไม่ได้เปิดอันนี้ใช่ป่ะเออตอนขอเสื้อคืนขาดเขินไหมเออเปลี่ยนสิเปลี่ยนมูดบ้างดึงดราม่ามาตลอดแล้วถามว่าตอนขอเสื้อคืนเออเขินไหมอันนี้คือถามใครต้องถามคนดูถามใครครับเออไม่ถ้าคำพูดนี้เดย์เป็นคนพูดไงใช่เขินไหมคือไม่เราถามว่าพี่เฮียเขินไหมหรือว่าซีเขินไหมอะไรอย่างเงี้ยเอออืมตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นเดย์เลยไม่ได้อ่ะมีความเขินระดับหนึ่งตอนที่จะพูดคำนี้เพราะว่ามันต้องใช้ความกล้าพอสมควรนะ มันต้องกล้าเลยนะถ้ามันไม่กล้าไม่ทำอ่ะคนอย่างเดย์ด้วยเนาะเออเดย์แบบผมว่ามันไปถึงจุดที่เดย์เริ่มรู้สึกกับหมอกมากๆ มากจนเขาแบบเขาอยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างจริงๆณตอนที่เล่นกีตาร์ด้วยซึ่งอยากจะบอกว่ามันยากมากตอนเล่นกีตาร์ที่จะเหมือนส่งให้ไปถึงซีนนั้นอ๋อใช่เพราะพี่ออฟบอกว่าเฮ้ยมึงเล่นแบบนี้นะคือสิ่งที่เดย์เล่นน่ะเพื่อที่จะส่งนำพาให้ไปสู่ซีนนั้นต้องโทษดาวใช่ต้องโทษดาวคือแล้วเราแบบเราคิดอยู่นานมากว่าเฮ้ยมันจะต้องร้องยังไงมันจะต้องเล่นกีตาร์ยังไงแล้วแบบหาแบบหาทางออกกันว่าแบบเอ้ยแบบแก้ไขกันว่าอันไหนดีก็ถามครูกิจด้วยก็แบบช่วยกันบอกกับพี่ออฟมาช่วยจนออกมาได้เป็นแบบนี้ครับผมถ้าในสายตาของคนดูมันคือแบบว่าแบบมันคือห้วงของความรู้สึกมันถึงร้องออกมาเป็นห้วงการเล่นมันเลยแบบคือซีจะเล่นโคตรโปรขนาดไหนก็ได้อะหรือจะร้องแบบโปรแค่ไหนก็ได้แต่นี่มันคือห้วงแล้วแบบเต็มตื้นตันอะไรอย่างนี้ป่ะมันทั้งตื้นตันทั้งแบบสิ่งที่อยากจะสารภาพมันเต็มไปหมดเลยอะณตอนนั้น
แล้วผมอยากแบบผมชอบเพลงนี้มากๆต้องโทษดาวเพราะว่า มันสามารถใช้ในการสื่ออารมณ์ได้หลากหลายมาก คุณจะตอนคุณมีความสุขคุณร้องเพลงนี้มันก็ได้อีกมูดหนึ่ง ตอนคุณเศร้าก็ได้อีกมูดหนึ่ง ตอนคุณแอบรักใครสักคนก็ได้อีกมูดหนึ่ง มันเลยเป็นเพลงที่ค่อนข้างแบบวาไรตี้มากมันใช้ในหลายโอกาสใช่ใช้ในหลายโอกาสมากแล้วตามท้องเรื่องมันคือเพลงที่พี่เขาชอบเออใช่ผมที่เดชชอบเดชชอบนี่ไม่นี่นี่แบทส่งเสียงแบทส่งเสียงแบทเราก็เลยอาจจะเอามาเล่นแบบให้มันเป็นความรู้สึกของเราตอนนั้นแล้วตอนเล่นพี่เสียงร้องพี่ซีเพราะมากมากโอ้ยโอ้สาธุครับสาธุครับป้าก้อนร้องเหรอนะในซีร้องเหรอจำเสียงไม่ได้อ่ะเหรอเออต้องร้องให้ฟังใหม่ใช่มันเป็นนักร้องคนอื่นเขามาร้องทับหรือเปล่าเออไม่เชื่อเออสักหน่อยอย่างนี้เหรอเออโชว์สักนิดนึงได้นิดนึงใช่โดยแบบโดยมองตาได้ไหมไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงต้องช่วยชอบเสียงเซ็กซี่มากชอบเสียงนี้มากโอ้แต่ตอนร้องจำได้ว่าตอนอัดครูกิตบอกว่าขอเสียววันนี้ขอเสียวขอแบบเสียววันนี้เออแบบแหบแบบสั้นๆหน่อยแบบกล้าๆหน่อยยังไงนะยังไงนะมันมีความไม่รู้ว่าอินเนอร์ตอนนี้มันไม่ได้นะมันต้องอยู่ที่กองไฟตรงนั้นอ่ะใช่ๆมันอินเนอร์ด้วยอะไรด้วยลองได้ไหมครับแบบเสียวๆวันนี้ได้สิเนี่ยเอาด้วยถ้าอาร้องแล้วจิมมี่ก็ต้องร้องด้วยนะให้อาร้องก่อนโอเคนะครับไม่มีทางนี้นายเลยฉันเลยต้องอ้อยปากนี่หนีไม่ได้เลยเพราะว่าตำรวจมาตะเกียงก็มาประตูหน้าก็มาหลังบ้านก็มาก็คือมอบตัวเลยเสียวเลยนึกว่าอยู่บนสวรรค์คืออันนี้เหรออ๋อไม่ใช่เมื่อกี้ nice voice นะคะ nice voice สิ่งนี้ค่ะนี่ค่ะ thank you thank you นะคะดูฉันมีสีมากนะคะ my heart melt แปลว่าอะไรใจละลายใจละลายละลายเลยเนาะแค่ไหนคุณสองคนสามารถคุมผ้าห่มคุยกันได้ทำไมล่ะห่มคุมทำไมคุณทำไมคุณมองไม่เห็นหน้าสิอยากให้เขาสองคนร้องประสานเสียงกันเขามีเพลงคู่ด้วยนะประตูวิเศษไงครับพูดถึงเพลงนี้หน่อยเพลงนี้ก็น่ารักมากแล้วนี่ไม่ต้องไปมีทั้งหนีก่อนเหรออะไรอะแล้วไม่ต้องมีก็ได้แล้วเพลงเอาเพลงต้องบอกก่อนเพลงประตูวิเศษเนี่ยพี่แอมเป็นคนแต่งต้องโอ้โหคือพี่แอมแต่งหลายเพลงมากคือมีประตูวิเศษแล้วก็ภาพสุดท้ายโอ้โหคือด้วยความเหมือนด้วยเนื้อหาและความหมายเนี่ยมันโอ้โหมันตรงกับเรื่องใช่ใช่ตรงกับเรื่องมากอะไรแล้วก็มีเดี๋ยวคนจิมมี่ซิงจิมมี่ซิงร้องใช่โอเคจิมมี่ซิงแน่นอนโดยที่จะซิงประตูพิเศษด้วยกันและเดี๋ยวแถมด้วยต้องโทษดาวด้วยจริงความหมายมันตรงกับทุกสิ่งอย่างในเรื่องจริงเนาะทั้งภาพสุดท้ายแล้วก็ประตูพิเศษแต่ละเพลงที่พี่ออฟโค้ดแบบคัดสรรมาอย่างแค่คืนเนี่ยก็ผมก็ชอบมากเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าฟังได้เรื่อยมันให้ความหมายได้ดีมากเกิดมาเคยได้ยินเพลงแค่คืบไหมลูกผมไม่เคยเพิ่งจะมาได้เคยยินตอนที่พี่ออฟเปิดให้ผมฟังแล้วพอสตางค์ร้องคือโอ้โหโคตรดีเลยมันดีมากแล้วประจวบเหมาะกับตอนที่เราเต้นลำด้วยแล้วชื่อเรื่องมันแบบ one palm distance คือแบบแค่คืบมันคือตรงคอนเซ็ปต์ความหมายมันได้เนื้อเพลงมันได้ใช่แล้วสตางค์ก็ร้องแบบหวานมากเลยเนาะครับเราอยากฟังแค่คืบด้วยจ้ะแค่คืบเพลงเมื่อวานตังร้องไปแล้วที่รายการใช่ต้องดูอันนั้นแหละใช่ครับส่วนอันเนี้ยเขาอยาก
ขาอยากจะฟังประตูวิเศษกันนะต้องมองแล้วคนดูเรียกร้องขนาดนี้เนาะจะนึกประตูวิเศษพาฉันไปพบเจอโลกใบใหม่ที่ไม่เห็นก็ได้เห็นด้วยใจจะไม่เจอโลกนี้ก็เปลี่ยนได้มากมายคำว่ารักมันก็ชัดในใจเพราะเธอโอเคมากเขาบีฟยังไงก่อนไปอัดเสียเหมือนตอนแรกถ้าของประตูวิเศษเนี่ยผมตัวพิเศษเรียนกับคุกกิ๊กครับครับเรียนคุกกิ๊กใช่ก็แกก็คอยปรับจูนโน้ตแล้วพอไปหน้างานตอนอัดเนี่ยพี่แอมก็จะบอกอีกทีบรีฟอีกทีว่าเขาอยากได้แบบไหนใช่มันบวกนะครับคือเพลงนี้ด้วยบวกมากเพลงนี้ด้วยเนื้อเพลงมันไม่ได้เยอะมากครับมันเนื้อเพลงมันไม่ได้เยอะมากมันก็จะไปเล่นกับความสนุกความสว่างใช่มากกว่าแล้วก็เพราะว่าคือหมายถึงว่าซีรีส์เรื่องนี้คือเหมือนที่อาได้ดูมันไม่ได้มีความคอมเมดี้เยอะขนาดนั้นความสว่างแบบสว่างว้าวมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นก็เลยอยากใช้เพลงนี้มาเสริมในด้านนี้ของซีรีส์เพราะมันเป็นสีเป็นสันใช่ให้มันไม่ได้เป็นสีแบบให้ซีรีส์มันไม่เป็นสีแบบน้ำตาลสีเทาสีอะไรเงี้ยให้มันมีหลายโทนให้มันมีชมพูมีแบบมีฟ้าสว่างมีแบบเป็นลุงเอามาบ้างก็เลยผ่านออกเป็นเพลงนี้ออกมามันสดใสมากท่ามกลางความมืดอ่ะเนาะมันก็สดใสจนแบบลืมไปเลยเรื่องมืดอะไรทั้งสิ้นอ่ะ เพราะว่าคนนี้พาไปทุกที่ โลกใบใหม่เอาจริงนะอาว่าเดย์ก็พาหมอกไปเห็นโลกใบใหม่เหมือนกันใช่ครับเนาะใช่ครับต่างฝ่ายต่างพากันไปต่างฝ่ายต่างเป็นประตูวิเศษของกันและกันเนาะโอ้อยากดูจิมมี่ซีสัก100เรื่องเลยล่ะโอ้ใช่นสาธุร้อยเรื่องผมต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะทำการแสดงคือไม่ต้องได้ไปงานบวชการบวชเพื่อนการแต่งเพื่อนถ่ายตีว่าตีว่าถ่ายปีละ3เรื่องก็คือต้องใช้เวลา33ปีเลยล่ะแต่จะถึงสักร้อยเรื่องต้องไปเล่นละครคุณธรรมสั้นๆ3นาทีตอนนั้นผมก็60กว่าแล้วเนาะสรุปหมอจิมเขินไหมอ่ะไม่ถึงเขินคือเขินอะไรล่ะเขินอะไรใช่เขินตอนเต้นรำแค่คืบหรือเขินอะไรตรงไหนหรือเปล่าเนาะอุ้ยอยากจะฟังเพลงเป็นรายการเพลงเนี่ยตอนเนี้ยเขาอยากให้จิมมี่ซิงไปแล้วอ๋ออยากให้จิมมี่ซิงต้องโทษดาวต้องโทษดาวเพราะว่าทั้งสองท่านต้องแล้วต้องโทษดาวของสองคนนี้ไม่เหมือนกันเลยครับคนละฟิลครับเออก่อนจะไปของพี่จิมมี่นะของซีคือแบบตึกใจเต้นใจเต้นเต้นตึกโคตรแบบใจเราก็เต้นแบบไปด้วยอ่ะเพราะว่ามันจะไปถึงจุดที่แบบเข้าถึงซึ่งกันและกันเป็นคนเดียวกันเต้นก็ซิ่งนานแล้วค่ะแล้วของตอนพี่จิมมี่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วไอ้พวกทรงแบดมาร้องเพลงพี่เบิร์ดเพื่อแบบประเทศคนที่ตัวเองชอบอ่ะเอาใจเขาอย่างหนักอ่ะครับเออเขาบรีฟยังไงอ่ะเขาบรีฟยังไงว่าแบบเออไอหมอกมันต้องร้องต้องโทษดาวน่ะหมอกจะต้องเข้าไปร้องด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจร้องต้องบังเอิญร้องแล้วก็หยุดร้องไปร้องมาแล้วอยู่ดีๆก็รู้สึกกับเพลงขึ้นมาเพราะว่าก่อนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไปบอกฝันดีเขาเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบเออฝันดีนะอันนี้ไม่ได้บอกอันนี้หนังสือไม่ได้เขียนพี่อยากบอกเองอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกเล็กๆน้อยๆความรู้สึกแบบเอ้ยเขาชอบเราหรือเปล่าวะเอ้ยเรารู้สึกไงกับเขาวะอะไรอย่างเงี้ยแบบความรู้สึกนี้มันคงต้องโทษดาวแล้วหรือมั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่จากไม่เคยอินก็แบบกลายเป็นว่ามาอินใช่อินจนกระทั่งว่าแบบแกะเนื้อเลยอ่ะ แกะเนื้อน่าจะต้องฟังหลายรอบจนกระทั่งสามารถไปร้องได้อ่ะจนกระทั่งไปร้องได้คือแบบเอาละถ้าไม่ชอบกันคงไม่ได้หรอกไม่สามารถร้องได้หรอกไอ้ทรงอย่างแบดนั้นมาเป็นเพลงนี้เนาะครับเราจะขอแบบฟังอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะพี่ครับผมไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอ
รักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงไอ้พี่บอกเลยอ่ะเขาบอกพี่บอกเลยอ่ะเขาบอกขอส่งอย่างแบนส่งอย่างแบนแซงอย่างบอยก็เดาดีมากพี่บอกเรื่องเดย์เลยเก่งจริงๆชิมมี่ร้องฟังแล้วเขินเพราะกว่าอาพันเท่าพูดทำไมไปไม่ต้องมาเปรียบเทียบเฮ้ยแล้วแบบก็ต่อให้เฉยๆชิมมี่ซีเก่งที่สุดเลยเนาะคือแบบตอนนี้ที่แบบพี่เขาร้องเพลงนี้ขึ้นไปร้องบนเวทีที่ไรแล้วเจอทางอีจีบอกว่ามึงเคยเห็นหน้าพี่เขาไหมลองจนหัวมันจีไม่ไหวแล้วมึงเคยเห็นหน้าพี่เขาไหมพูดซะหน่อยพี่เขาไม่ใช่หลอกแค่เสียงนะมึงเนาะแบบดีมากๆเลยอันนั้นแบบพวกเราก็แบบตัวแทนคนดูตัวแทนหมู่บ้านของพวกหนูนะพี่แล้วก็ไปชุมเก่งเนาะจากแบบว่าเพื่อนไม่เห็นไม่เห็นอ่ะก็ไปสร้างภาพพี่หมอปั่นเพื่อนจนเพื่อนอยากเห็นปั่นจนแบบอุ๊ยเราต้องแบบเปิดโทรศัพท์ดูแล้วแบบหน้าพี่หมอขยายแล้วขยายอีกใช่ๆมันมีอยู่ช็อตนึงมีช็อตนึงยังไม่พอนะกระทั่งว่าเขาต้องอะไรรู้ป่ะหยอดตาและแทนจะเป็นดูซีน้อยไอเดน้อยแทนที่ดูเดเดน้อยไม่ดูเดน้อยดูบิ๊กหมอกดูบิ๊กหมอกแทนแบบว่าไม่ไหวแล้วใจไม่ไหวแล้วเฮ้ยอะไรพวกนี้เห็นไหมมันไม่ได้มีแต่เรื่องความแบบใช่มันไม่ได้แซดมันไม่ได้แซดตลอดมันฟีลกู๊ดมากๆแล้วก็มันมีอะไรที่แบบเอ็นดูอะเอ็นดูความน่ารักของตัวละครและเราเอ็นดูที่เขาหยอดตาแล้วเขาไปส่องพี่นะไปดูพี่แต่เอ็นดูกว่าเมื่อแบบอีหมอกไม่ได้หลับอีหมอกตื่นอยู่ไม่รู้พี่ออฟพูดได้พูดฉากนี้ยังครับไม่ทำไมหรอมีสองแบบทำไว้สองแบบพี่ออฟให้ผมเล่นไว้สองแบบเหรอใช่แบบแรกคือแบบที่ทุกคนเห็นกันก็คือหมอกลืมตาขึ้นมาแล้วก็ยิ้มเฉยอีกกูตายเลยเนี่ยอีกฉากอีกอย่างหนึ่งก็คืออีกอย่างนึงก็คือหมอกลืมตาขึ้นมายิ้มแล้วก็รอเดย์ไปนอนแล้วค่อยพูดว่าเป็นไงหล่อไหมใช่โอ้หนักกว่าเก่าเดย์ก็เตรียมเอาหัวโขกเตรียมเลยค่ะแบบเนาะมันจะต้องให้เดย์ต้องเขินมากมันต้องแบบต้องขนาดนั้นเลยมันเสียปอมเปล่าอ่ะนิดนึงเขาตื่นอยู่เนาะแต่มันก็ภาษาเรื่องมันก็จะเร็วแต่เดย์คือพยายามมากเลยนะคือหยอดตาลบแบบเพื่อที่จะไปดูหน้าพี่หมอกสุดอยู่นะก็อีจีปั่นไงจีปั่นปั่นจนได้เรื่องแม่อยากฝากอาหารอร่อยๆให้จีโอ้แต่ถ้าพูดถึงจีน้องฟิล์มเล่นดีมากครับน้องฟิล์มกับพี่น้ำตาลก็คือโอ้โหพี่พอใจก็คือเล่นถึงจริงๆช่วงน้ำตาลเล่นช่วงแบบพีแบบต้นนี่คือโอ้โหโหดมาก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 เหมือนจีนี่ให้ฟิลแบบอารมณ์เพื่อนแบบเพื่อนจริงๆเลยที่แบบมันตอนผมเล่นด้วยแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหน้องแม่งเก่งว่ะแบบน้องเขาสื่อสารแบบส่งอารมณ์ได้เต็มที่จนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบไปจอยมันจอยแบบสนุกเพราะเดย์มันปล่อยวางมากเมื่อถึงเจอจีใช่ใช่เขาแบบไว้วางใจกับจีมากเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทมากๆด้วยคือพอจีเขาพอน้องฟิล์มเขาเล่นมาแบบนั้นอ่ะมันก็เลยแนบเนียนเนาะในความสัมพันธ์ของทั้งคู่อ่ะใช่ใช่ใช่ประโยคนั้นที่แบบมีเพื่อนแบบว่าอ่ะถ้าไม่เอากูขอเลยโอ้และคนหนึ่งและคนหนึ่งก็ต้องธรรมชาติมากเลยนะครับส่วนน้ำตาลไม่ต้องพูดถึงเทพอยู่แล้วเทพแค่ EP แรกฉากในคุกอะร้องตามเลยฉากที่บอกเปิดมาปุ๊บก็ร้องเลยจบแล้วแต่ว่าผมว่าฉากที่โหดที่สุดของพอใจก็คือที่บอกหมอกว่าท้องอันนั้นน้ำตาลเล่นโหดมากครับเทคเดียวผ่านโหดมากเก่งมากมวยถูกคู่มากน้ำตาลฟรีเป็นภาพสุดท้ายดีมากนะคะเมื่อกี้บอกว่าแบบสุดมากเลยที่จิ๋วว่าเดี๋ยวกูไปเยี่ยวก่อนนะมันเพื่อนจริงๆทำอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวกูไปเยี่ยวก่อนคือมันเพื่อนจริงๆนะแล้วแต่ว่าน้ำตาลอ่ะคือสวยจัดมากๆอ่ะกดยังไง
ครับลงเมคอัพกดยังไงก็ยังสวยมาก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 ขนาดแบบของจิมมี่ด้วยนี่ได้ข่าวว่าต้องแบบตอนแรกแต่งให้เปิดเปื้อนก่อนใช่ไหมผมเมคอัพเหมือนกันครับแต่เมคอัพให้มันเลอะเปิดเลยเปิดเลยแล้วก็แต่งก็พอกันเหรอเนาะครับแต่ทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ EP 1เนี่ยคือดูการแต่งตัวพี่หมอกเขาเริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆนะใช่ๆจาก EP แรกจนแบบเหมือนโดนเดย์กรูมมิ่งมาเรื่อยๆกรูมกรูมกรูมจนแบบแต่งตัวดีขึ้นลองกลับไปดูลองกลับไปย้อนดูเอารูปมาเปรียบเทียบกันรูปมาเปรียบเทียบความมอมเหมือนเนาะของความมอมแมมตั้งแต่แรกค่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะตัวแบบเขาดูดีขึ้นเขาดูดีขึ้นขนาดมันเข้าไปสมัครงานอะวันแรกมอมแมมมากมอมแมมมากแล้วก็คือที่จริงอันนั้นอะก่อนหน้าซีนะคือเล่นที่ผมเป็นผมช่างแอร์ช่างเราเล่นมาก่อนแล้วมันเลอะจริงใช่ใช่มันเลอะแล้วพี่ก็บอกว่าห้ามลบนี้แหละห้ามลบนะกูชอบมากแบบนี้แล้วก็เอาไว้ก็เลยหน้าเล่นในหน้าอย่างนั้นออกมาดีก็ดีครับสนุกดีแล้วก็อะไรหนวดแหลมอะอ๋อดูหน้าตอนนี้สิจ๊ะนั้นอันเลี้ยงอันนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ผมจะให้พี่หมอกได้นะครับตอนแรกผมบอกยอมก่อนเล่นผมบอกยอมว่าพี่อยู่ให้ผมไปไถหัวเลยเออมีเล็บมีเล็บอยู่ไปแบบพิซซันเบรกเลยตอนนั้นอะแบบอาตุ๋ยเคยดูพิซซันเบรกป่ะเออผมจะไปจะติดหัวเลยนะผมจะไปแบบไมเคิลสกอร์ฟิลด์เลยจะเอาอย่างนั้นเลยผมบอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นไต่ระดับไต่ระดับเพราะว่าตอนคือก่อนตอนนั้นเรารู้ไงว่ากายภาพเรามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นหมอกอ่ะมันโอ้โหทํายังไงวะอะไรอย่างเงี้ยก็ดูสิถ้าบอกว่าเป็นพี่ช่างแล้วแบบอย่างนั้นน่ะแล้วรอยสักล่ะเออรอยสักของรอยสักก็ต้องมาทําทุกครั้งทุกวันนึงวันครั้งหรือว่า2วันครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นแบบตอนแรกก็จะพ่นสเปรย์หรือว่าบางทีก็เป็นติดสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยใช่ผมก็ชอบผมก็ต้องมาบางทีก็ต้องมากองก่อนมาทำนี่มาแต่งหน้ามาเทสหน้ากับกล้องอะไรเงี้ยกลัวจะกดไม่ลงยากมากกดยากกดยากทีมทำเนี่ยก็เขาก็เมื่อกี้เห็นว่าพี่หมอกพี่จิมมี่เป็นหมอกได้ 100% มากงานที่ยากก็คือทีมดีมากๆช่วยกันทำแล้วก็ตัวน้องก็ไม่ได้ห่วงว่าแบบโอ้ยอันนั้นไม่ได้นี่ไม่ได้จะไถหัวจะไถถึงขั้นจะไถหัวค่ะผมก็บอกพี่ออฟว่าพี่เอาไงก็ได้ให้ผมแบบเย็นที่สุดเรื่องเนี้ยผมบอกพี่ออฟเลยตั้งแต่แรกอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ภูเขาอยู่ค่ะยังไม่ลงยังวนอยู่ไปก่อนค่อยลงอยู่ไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยลงนี้อยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับพรุ่งนี้เนาะไอ้ยังอยู่ครับไปรับยังอยู่ถ้าพูดถึงตรงนั้นปุ๊บอ่ะก็สั่นไปหมดแล้วขนาดกดเลยยังเอาไม่อยู่แต่พี่เขาอ่ะหล่อขึ้นเนาะ EP หลังๆแบบที่พี่ซีพูดจริงใช่ว่าคุณเดย์เขากรูมแฟนเขากรูมแฟนเขาแล้วแฟนเขาก็อยากจะดูดีด้วยเพราะว่าคุณเดย์เขาบอกไว้ว่าผมเป็นคนชอบแต่งตัวนะพี่ช่วยหาเสื้อให้ผมหน่อยใช่ใช่นี่เขาบอกมาร์คเป็นยังไงบ้างคะเออเขาพูดถึงน้ำตาลกับฟิล์มแล้วอ่ะมาร์คไม่พูดไม่ได้สิแต่มาร์คต้องขอชมว่าเขาอ่ะEP แรกคือเขาเล่นกันแบบโอ้โหเขาส่งอารมณ์มาเต็มร้อยมากจนแบบผมอ่ะโอ้โหแม่งคือซีนพี่น้องจริงๆเหมือนผมแบบเล่นกับมันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมึงคือแบบไอ้เหี้ยมึงคือพี่กูอ่ะคือเราใส่กันคือแม่งมันเหมือนฟิลตอนเด็กๆที่ผมทะเลาะกับน้องคือมันทะเลาะกันแบบอารมณ์ประมาณนั้นเลยใช่รู้สึกว่ามาร์คเล่นดีมากเล่นดีแล้วก็คือเป็นสีสันของกองแล้วกันเป็นสีสันของกองที่ทำให้เอิร์กอาร์คไงเอิร์กอาร์คอยู่แล้วเอิร์กอาร์คแบบเล่นไปเรื่อยก็คาแรคเตอร์มาร์คอยู่ต้องเป็นคนที่สุขุมใช่แต่ด้วยบทเนี้ยบทไนท์เนี่ยผมรู้สึกว่ายากเหมือนกันนะที่มาร์คจะมาเข้าเป็นคาแรคเตอร์เนี้ยผมรู้สึกว่าคือนั่นคือมาร์คแล้วต้องเข้าเป็นไนท์อ่ะมันเข้ายากผมรู้สึกว่ามันคนละขั้วเลยไนท์มันจะมีความสุขุมมีความแบบเท่อยู่เยอะแต่มาร์คมันจะเล่นกองแกคือมันมีหมดเท่นะแต่มันอาจจะเท่ไม่สุดไงมาร์คมันเท่แบบเดียวเออมันเท่แบบเดียวเออมันก็หลายความยากของมาร์คของเรื่องนี้ก็คือปกติทุกคนเวลาเห็นมาร์คอ่ะก็จะหัวเราะตลกขำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้คือคนเห็นไหนต้องไม่ขำอ่ะต้องไม่ตลกอะไรเงี้ยแต่ต้องแบบผู้กดดันแทนอ่ะเออจะต้องแบบสงสารเออสงสารหรือไม่ก็
มันเป็นอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมน้องมันติดขนาดนั้นหรือไงแต่เข้าจริงกับว่าขำตลอดอาเวนก็เลยยากไม่ขำแดงคือเห็นหน้ามันก็ขำแล้วอะไม่รู้แบบแล้วกูต้องเกลียดมึงไงแล้วกูต้องโหมึงไงแต่ว่ากูขำอยู่เนาะมันแบบชอบเล่นเล่นก่อนคือแบบเล่นแบบนี่ก็รวบโฟกัสสมาธิยากนิดนึงนะแล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาแล้วเขาเล่นดีเงี้ยเนาะฉากทะเลาะกันในรถนะฉากแรกแบบบีบชิปเป่งบีบมากโอ้โหจำได้ว่าเดือดมากตอนแรกเล่นไว้แรงกว่านี้แต่ว่าพี่ว่าบอกว่าให้เบาลงมาหน่อยคือให้แบบมันแบบไม่ไปถึงขั้นนั้นเพราะมันเป็น EP ต้นใช่ EP ต้นด้วยแล้วก็ด้วยซีนนั้นคือพี่ว่าเขาไม่ได้อยากแบบไฮเลเวลขนาดนั้นใช่เขาก็เลยแบบเฮ้ยลงมานิดนึงอยู่ทิศทางของการกำกับเลยเนาะมันก็เลยพอดีกับตรงนั้นเราจะเล่นที่ใหญ่แค่ไหนก็ได้แต่ว่าความพอดีที่จะสอดกับเรื่อง EP นั้นมันแค่ไหนใช่ครับควบคุมทิศทางดีตลอดเวลาเออเนี่ยตลอดเวลาครับมันคุมเหมือนมันเป็นผู้คุมรถไฟหอบอ่ะมันจะลากเราขึ้นไปแค่ไหนก็ได้แต่มันจะหยุดตรงไหนก็ได้แต่ชอบที่พี่ออฟเขารับแบบรับคอมเมนต์เราอยู่เรื่อยๆเขาจะแบบเออเดี๋ยวลองเอาไปคิดดูก่อนนะแบบเราจะมาบอกอันไหนเขาแบบถ้าเขาฟังแล้วเฮ้ยอันนี้ดีเล่นเลยเขาก็ปล่อยให้เล่นแปลว่าน้องๆทำกันบ้านกันไปก่อนใช่ตอนทำกันบ้านจากที่บ้านแล้วไปขายตอนเช้าไปกองใช่ครับอย่างนี้หรอก็คือแบบแต่ละซีนก่อนจะเข้าซีนก็คือแบบเอ้ยผมประมาณนี้พี่ออฟชอบไหมอะไรแบบนี้หรือว่าเราก็เล่นให้เขาดูก่อนเลยแล้วเสร็จปุ๊บพี่ออฟบอกอ่ะอยากแก้ตรงไหนไหมพี่ออฟอะไรแบบนี้เขาก็ถ้าเขาอยากแก้เขาเดี๋ยวเขาเดินมาแล้วดักเด็กเดินเข้ามาหาในฉากเป็นผู้กำกับที่ไม่กำกับมาจากวอร์หน้ามองเขาส่วนใหญ่จะเดินมาหาเดินเข้ามาที่หน้าเซตตลอดเวลาใช่ไม่ค่อยปล่อยเลยเข้ามากล่อมพานักแสดงเข้าตัวมันดีกว่าเยอะเลยเนาะกับการวอร์เข้ามาว่ามันช่วยนักแสดงเยอะมากเลยนะช่วยแต่ว่านั่นคือกับแต่มันก็แนวทางทำงานของแต่ละคนแกไม่ได้ใช้แค่เสียงไงแกใช้ร่างกายเขาใช้สายตาในการอธิบายนักแสดงด้วยนี่บางทีมันก็มีหลายอย่างหลายอย่างที่เวลาพี่ออฟเดินเข้ามาในซีนแล้วบางทีผมแทบไม่ได้ฟังสิ่งที่แกพูดเลยผมอ่านตาแกอะไรอย่างเงี้ยจับคลื่น energy ผมอ่านตาแกแล้วก็โอเคผมเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายครั้งที่เป็นอย่างนี้อีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็พี่เม้งเป็นผู้ช่วยคนพี่วันนี้ก็คือคอยแบบคือเวิร์กช็อปด้วยแหละเป็น acting coach ให้เราเคยทำงานกับเม้งพี่เม้งครับใช่แกแบบคอยคือซีนภูเขานี้ต้องบอกเลยพี่เม้งคือแกแบบให้แบบอธิบายตัวละครได้ดีมากจนแบบขนาดตอนที่เขาอธิบายเขาร้องไห้ไปด้วยโอ้โหอันนี้มันสดๆเลยทุกคนทำกันบ้านแรงมากเลยนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนทุกคนเขามีแพชชั่นในการทำงานพอทุกคนต่างคนต่างมีแพชชั่นมันเลยทำให้มันส่งขึ้นไปใช่ครับส่งนักแสดงหลักก็คือทำกันบ้านแล้วก็ดีไซน์แบบคือจินตนาการของเราเนาะแล้วก็ดีไซน์ไปขายงานแล้วก็ฟังเขาเสนอของเราคือผู้ช่วยบรีฟเขาก็เข้ามาแบบถึงอ่ะใช่ผมรู้สึกว่าพี่ออฟเขาทำงานด้วยใจครับพี่พอมันทำงานด้วยใจมันสามารถที่จะแบบเอาใจเหมือนเขามานั่งในใจเราแล้วพอเวลาทำงานมันเลยทำให้งานมันราบรื่นเวลามีปัญหาเขาก็จะเข้ามาคุยมาแบบเฮ้ยมีปัญหาอะไรปัญหาแบบเฮ้ยอันนี้แบบติดนิดนึงนะแบบเรื่องบทนิดนึงปรับเปลี่ยนอะไรเขาก็จะบอกมีการปรับได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะใช่ครับมันเลยง่ายต่อการแบบทำงานกับพี่เขาด้วยทีมด้วยด้วยตากล้องด้วยคือแล้วภาพโคตรขยันเลยนะภาพขยันมากทีมภาพครับโอ้ก็ถ้าทำกันบ้านมาก็ทีมพวกตากล้องก็ทำกันบ้านมาเหมือนกันเยอะเขาอ่านบททุกคนเลยอ่านบทแล้วผมแบบพี่อ่านแบบนี่ด้วยเหรอแบบเขาโอ้โหผมว่าบางทีตากล้องเป็น acting coach ให้จริงว่าเอาจริงพูดดีๆพี่รัฐพี่รัฐเดี๋ยวตอนที่หมอกับเดย์พูดอันนี้ให้ประมาณนี้นะอะไรให้แบบให้เล่นประมาณนี้นะอะไรหรือว่าเพิ่มแอคชั่นด้วย
จริงป่ะเนี่ยนี่แกจำบทได้จะรู้โอ้โหแล้วเนี่ยมันถึงได้ภาพออกมาสวยขนาดนั้นน่ะคือต้องบอกว่าแบบ DP แล้วก็ตากล้องอะไรทุกคนทำการบ้านกันมาอ่าใช่ครับเนี่ยเหมือนที่เมื่อกี้อาดูพี่ดูไอขึ้นภูเขาเหรอใช่เบื้องหลังอ่ะเบื้องหลังอ่ะที่เราบอกว่าเออให้ตรงนี้ให้ยิ้มนิดนึงอะไรเงี้ยบางทีตะกล้องก็มีให้ตะกล้องก็มีพูดอะไรอย่างบ้างแบบเดี๋ยวพอเหมาะกับเดย์อย่างงู้นแล้วให้ทำอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างใช่เพราะเขาเป็นคนมองอยู่เนาะใช่ไอเราเป็นคนแสดงคือเราไม่เห็นตัวของเราใช่ไหมถ้าคนเขาเห็นตัวของเราเขาอาจจะบอกเราได้หน่อยคือพี่รัฐเป็นตะกล้องนะครับผมพี่รัฐเป็นตะกล้องคู่บุญของพี่ออมพี่ออมบอกว่าถ้าตั้งแต่เล่นตั้งแต่ถ่ายเปิดกล้องแรกๆพี่ออฟบอกว่าถ้ามึงทำให้รัดเขินได้แสดงว่าโอเคละรัดจิตแข็งเหรอใช่พอพี่รัดเขาถ่ายซีรีส์วายเขาถ่ายซีรีส์วายมาเยอะจริงใช่เขามีประสบการณ์กับด้านนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็บอกประมาณว่าเขามีภูมิคุ้มกันใช่เขามีภูมิคุ้มกันเยอะเขามีภูมิคุ้มกันเยอะเขาบอกถ้ามึงทำให้ตกไอ้รัดได้ก็คือโอเคละแล้วตอนทุกวันนี้เป็นไงจ๊ะพี่รัฐแต่งตัวม่วงฟ้าจ้ะม่วงฟ้าล้วนๆทั้งนักแสดงทั้งทีมงาน Last Twilight เก่งมากๆนะคะ Don't forget to like this video ค่ะขอบคุณนะคะน้องปฏิมาขอบคุณนะคะ Can you please spoil a bit คนนี้ใช่ไหม No It's not just a bit เดี๋ยวมันจะลุกลามดีใจที่น้องๆได้ร่วมงานกับทีมที่เก่งๆนี้แล้วก็ทำออกมาได้ดีเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มีโอกาสมาทำร่วมทำงานกับพี่ออฟแล้วก็ทีมตะกล้องด้วยแล้วบอกให้เลยว่าสกอร์การวางสกอร์งดงามอ่ะผมอยากจะบอกพี่ออฟแบบเสียงสกอร์อะไรคือมันดีมากเลยมันทำให้ซีนไปสู่อารมณ์ที่แบบจุดสูงสุดทีมดนตรีประกอบทีมตัดต่ออันนี้ต้องยกให้เขาเลยคือเรื่องนี้ต้องหนูพูดเลยมันต้องได้รางวัลโหดมากต้องฝากขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับฝากไปถึงพี่ๆห้องตัดต่อแล้วก็พี่ที่ใส่เสียงนะครับใส่สกอร์เนาะมันพอดีเป๊ะน้ำปากหยดเนาะแล้วก็เราได้เห็นแบบความชัดเจนของทุกคำในเพลงซาวด์แทร็กเมื่อมันวางเรียงอยู่ในซีนนั้นนะพูดถึงเพลงล่าสุดนิดหน่อยครับล่าสุดล้านวิวแล้วภายใน4วันภาพสุดท้ายครับน้องวิลเลียมเป็นคนร้องฟังครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างโหคือตอนแรกผมฟังผมก็ชอบแล้วอ่ะมันภาพสุดท้ายคือคำพูดความหมายมันโอ้โหตรงคือซีนบนภูเขาคือมันเล่าเรื่องราวทุกๆอย่างเลยเพลงนั้นมันบอกทุกๆอย่างเลยมันผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงด้วยแหละที่มันเล่าให้แบบมาถึงจุดนั้นด้วยภาษาของเพลงอ่ะมันอธิบายความรู้สึกทั้งมวลเลยใช่ครับใช่คือผมฟังเพลงนี้มา3เดือน ผมฟังเพลงนี้มา3เดือน แล้วก็จนถึงตอนนี้ก็ยังฟังอยู่แล้วก็ยังไม่เบื่อสักทีเพราะว่าแล้วก็เป็นเพลงไม่กี่เพลงที่ผมฟังบนรถแล้วผมอยู่ดีผมก็ร้องไห้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบใช่มันดีมากน้องเลี่ยมแบบเทพมากพี่แอมก็เทพสุดไปเลยครับเมื่อวันก่อนว่าที่วิลเลียมร้องสดอ่ะโอ้โหโหดมากแล้วแบบโหดมากชายคนนั้นอายุเพียง18ใช่แล้วมาปลอบประโลมหัวใจพวกเราได้ยังไงแบบไม่เป็นไรถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้เราไปทำความฝันของเขาไม่ได้แค่ขึ้นประโยคแรกมาก็แค่ขึ้นประโยคแรกเขาก็ไม่เป็นไรก็ร้องไห้ได้แล้วกูตายแล้วแบบคนร้อยที่18อ่ะเนาะยอดอัจฉริยะและยายแอมนี่ก็อัจฉริยะมากจริงๆนะผู้ประพันธ์นะแต่งเพลงเก่งมากเทพมากจริงมีคนบอกเอาหมอนให้น้องหน่อยนะคะแบ่งปันเหรอแบ่งปันเอามาทำไมหมอไม่แบ่งให้คนอื่นหรอเอาหมอนทองให้น้องหน่อยมีอันนี้ในก้านยาวหมอนทองมีก้านยาวอยู่ในช่องฟิตนะเอาไม่เอาครับเดี๋ยวอยากให้ตอบคำถามในที่เขาฝากถามมาใน X หน่อยโอ้ร้องไห้ด้วยคนนะคะ you are so handsome can you be my husband ขอกันอย่างนี้เลยลูกเราว่าเราควรอย่างสงบจริงแค่ขึ้นประโยคแรกมาก็น้ำตาตกแล้วค่ะนะคะแฟนถึงคุณนี่ครูป้อมมาละครูป้อมว่าเรื่องดีบทนี้ร่วมกับดีนักแสดงดีเพลงประกอบก็ดีภาพแสงสีสวยงามดีทั้งหมดและจิตตรงไหนเนี่ยดีทุกอย่างอย่างสิ่งหนึ่งก็คือว่า2คนนี้เขาให้เครดิตคนอื่นอยู่ได้
ขาให้เครดิตคนอื่นนั่นแหละพวกเธอรู้ตัวแบบนั่งคุยกันมาเนี่ยไม่ได้แบบพูดเป็นตัวเองเลยจ้ะพี่เขาแน่นอนครับพูดถึงแต่เครดิตคนอื่นถ้าเป็นอาล่ะถ้าเป็นอาล่ะซีรีส์เรื่องนี้จะไม่มีทางดีได้ถ้าขาดฉันเธอให้เปรียบเทียบกับคนอื่นการยาวหมดอายุแสดงว่าเขาดูที่พี่ออฟมาหรือเปล่าหมูปิ้งทุกคนมาโดนไม่ใช่แค่พี่ออฟทุกคนที่มาเจสซี่น้องแอลมอนหมดอายุป๊อปคำเกษมอาหารหมดอายุทุกคนต้องโดนเดี๋ยวน้องซีกับพี่จิมมี่เนี่ยเห็นไหมคนเขาอยากให้ร้องเพลงภาพสุดท้ายอ่ะตอนจบแล้วกันนะจบไลฟ์ใช่ไหมดึงคนดึงคนด้วยเนาะเพราะว่าช่องฉันไม่ค่อยมีคนดูดึงคนด้วยเพลงนะได้ไหมได้ไหมครับผมครับผมนั่นนะดึงภาพสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวค่อยร้องเดี๋ยวค่อยร้องเดี๋ยวค่อยร้องบอกคนว่าเดี๋ยวเราร้องแล้วเราก็ร้องเขาจริงๆได้ปะดึงคนดึงคนโอ้ใช่นักติ๊กอ๋อได้ได้ได้วันนี้ไม่เอากีตาร์มาไม่ได้พูดเลยไม่ได้พงมาเอาเปียโนมาเอาเปียโนมาโอเคคนละคำถามนะคะจ้ะอ่ะน้องซีเป็นคนหมุนกล่องมาก่อนนี่จ้ะแฟนรอมิดมิดที่ไทยชื่อน้องเฟล1 L นะครับอยากถามครับว่าน้ำตาของหมอกในฉากสุดท้ายของ EP 9เป็นน้ำตาจากอารมณ์ไหนครับผมดูแล้วร้องไห้ตามจนตาแดงแต่ก็อธิบายไม่ถูกว่าเพราะอะไรสุขครึ่งเศร้าครึ่งมีน้ำตาก็มียิ้มก็มีเลยให้พี่จิมมี่ในฐานะหมอกช่วยให้คำตอบเคลียร์ใจหน่อยครับปลอทั้งสองคนแสดงดีมากครับบทถูกส่งให้ถูกคนถูกความสามารถดีจนเอาโบสีแดงมาทั้งโลกก็ผูกความสุดยอดของผลงานนี้ไม่ได้โอ้ยรู้จักเปรียบเทียบเนาะน่ารักมากชื่อคุณอะไรนะคุณเฟล 1L ครับเฟล 1L อาจจะอ่านอะไร FAIL 1L ก็เฟล 1L จริงๆด้วยน้องแบบเขียนมาถามมาดีมากน่ารักเอาโบทั้งโลกมาเอาโบสีแดงมาทั้งโลกก็พูดความสุดยอดของผลงานนี้ไม่ได้ชิ้นโบแดงเห็นด้วยเห็นด้วยชิ้นโบแดงใหญ่โตมากๆถามว่าอะไรหรือเปล่าก็ถามว่าน้ำตาของพี่หมอคืออะไรให้หมอตอบก็เหมือนที่บอกอาไปตอนเมื่อกี้ก็คือปกติหมอเขาจะเป็นคนที่ช่วยเหลือทุกคนได้ช่วยแล้วก็โดยเฉพาะกับเด็กคือช่วยได้หมดในพาร์ทของความร้องในพาร์ทของความเสียใจก็คือหมอกเสียใจที่รอบนี้หมอกช่วยอะไรเดย์ไม่ได้อีกแล้วยังไงรอบนี้เดย์ต้องหมดยังไงรอบนี้เดย์ต้องบอดสนิทต้องมืดสนิทเหมือนที่ทุกคนเห็นต้องดำแบบจอดำต้องมีจอดำแน่นอนอันนี้คือเป็นพาร์ทที่ร้องไห้พาร์ทที่ร้องไห้ในพาร์ทของความเสียใจแต่ว่าอีกพาร์ทนึงที่ผมคิดว่าทำให้ทุกคนรู้สึกทำใจได้แล้วก็ดูสว่างขึ้นมาก็คือร้องไห้อีกอย่างนึงก็คือถึงแม้ว่าเขาจะบอดแล้วแต่ว่าเขาทำใจได้เขาไม่ได้ร้องไห้ไปกับเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยากเห็นเขาก็อยากเห็นเรายิ้มจริงๆนะครับเขาอยากภาพสุดท้ายที่เขาอยากเห็นก็คือภาพที่เรายิ้มจริงๆอะไรเงี้ยยิ่งร้องใหญ่เลยเนาะอย่างเงี้ยเนาะเขาไม่ได้โกหกอ่ะคือเขาไม่ได้โกหกว่าเขาทำใจได้อ่ะแต่คือเขาทำใจได้เราจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งกว่าที่เขาจะเป็นอย่างนี้ได้มันใช้เวลานานมากเพราะว่าตอนที่หมอกเจอเขาตั้งแต่แรกเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ครับเขายังเป็นคนขี้โมโหเจ้าลงที่เก็บตัวอยู่ในห้องไม่ฟังใครอยู่เลยเนี่ยจนถึงตอนนี้เขาเปิดรับกับทุกคนแล้วเขาก็ทำใจได้แล้วเขากล้าที่จะพูดกับทุกคนว่าเขามีคนตามหมอกได้อย่างภาคภูมิน้ำตามันก็เลยเป็นเหมือนกันกับของน้องเฟลเอล1นั่นแหละว่ามีทั้งแบบเจ็บใจที่ทำให้ไม่ได้แล้วก็ดีใจกับความแกร่งของคนที่เรารักอย่างนี้ไปด้วยเนาะใช่มันหลายเลเยอร์จริงๆอ่ะสำหรับพี่จิมมี่ห้องเล่นอ่ะแล้วเราเห็นมันหมดเลยนะในนั้นอ่ะซึ่งเล่นยากมากที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะคือพอภาพกว้างเล่นทีหนึ่งและต้องเล่นภาพแคบโดยยังไงซิเล่าหน่อยก็คือไอ้ตรงก้อนหินก้อนนั้นน่ะเขาไม่สามารถที่จะตั้งกล้องเพื่อจะรับแคบที่ใบหน้าได้โดยเล่นเทคเดียวให้เห็นหน้าแสดงใช่ก็เลยต้องรับกว้างเกาะแต่ที่จริงอ่ะที่จริงถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราควรที่จะขอรับแคบก่อนถูกไหมเพราะว่ามันร้องแต่ว่าใช่เพราะว่าพอดีว่ามันแสงมันจะหมดแล้วเราก็เลยต้องขึ้นไปตรงก้อนหินก้อนนั้น
เพื่อจะเปิดรับแคบกับรับมีเดียมมีเดียมก็คือตรงครึ่งตัวเห็นประมาณเกือบเข่านะครับเออเราก็เล่นก็ผมเล่นสุดตลอดทุกครั้งเล่นถ่ายไป3ทีแล้วก็จนเทคสุดท้ายก็คือลงจากก้อนหินก้อนนั้นแล้วก็เขาทีมงานก็เอาแบบเก้าอี้ไม้มาต่อให้ฟรีนั่งสูงกว่าผมแล้วผมก็นั่งอยู่ที่หินให้เป็นระยะนั้นใช่ผมก็นั่งอยู่ที่หินจริงๆแล้วว่าก็อีไม้ฟรีให้มันให้อยู่ข้างบนผมแล้วก็รับแคบแล้วก็เล่นรับแคบภาพแคบเหมือนที่ทุกคนเห็นในซีรีส์ก็คือเทค3ต่ออารมณ์ต่ออารมณ์คือต้องคัดร้องกันหนักแล้วนะแล้วก็อารมณ์คืออย่างนั้นนะคอนทินิวอารมณ์ยากคอนทินิวเอายายเฮ้ยเซตตรงนี้เซตเอ้าเก้าอี้ซีมานั่งดูซิอะไรแบบเอ้ยเตี้ยไปสูงไปมันก็จะมีเสียงโอลหม่านอื้ออึงรอบด้านแต่ว่า2คนนี้ต้องต่ออารมณ์ใช่แล้วคือมันแปลกอะตอนนั้นผมก็แปลกกับตัวเองเหมือนกันว่าต้องถ่ายตอนนั้นทั้ง3เทคเลยผมไม่จูนเอาเลยผมไม่จูนเอาเลยอะคนยุ่งวุ่นวายรอบตัวเราใช่ผมไม่ดูหนาวเลยปกติผมจะเป็นคนแบบถ้าซีร้องไห้ถ้าคัดปุ๊บผมจะแบบสะบัดเลยแบบหมดขาดแต่ว่าอันนี้คือแบบเออผมไม่เลยบางทีแบบยิ่งเทค3เนี่ยยิ่งพอถ่ายเทค3เสร็จใช่มั้ยครับแล้วมันจะมีกล้องที่ต้องมาถ่ายหน้าผมอย่างเดียวเพื่อให้เห็นว่าหมอพยายามจะยิ้มไม่ที่เป็นภาพที่มันไม่ค่อยชัดอ่ะอ๋อๆที่เห็นหน้าหมอกที่แทนสายตาน้องใช่แทนสายตาน้องภาพแทนสายตาคือเทค4แล้วตอนนั้นก็ยังร้องอยู่แต่ว่ามันจอมก็ไม่เห็นก็แบบแต่ว่ามันออกไม่ได้ตอนนั้นมันออกไม่ได้มันไปต่ออย่างเงี้ยครับเหนียวมากเลยอ่ะตอนนั้นคือต้องสมาธิด้วยแล้วก็หมายถึงว่ามันกำลังอินมากเลยตอนนั้นนะมันไม่รู้ทำไมเหมือนกันทุกอย่างสุดยอดเก่งมากๆเก่งมากๆเก่งอาในฐานะคนทำงานนะรู้สึกว่าแบบอาดูอาไม่รู้ว่ามันต้องย้ายที่ถ่ายหลอกแล้วก็คัดมาเพื่อเป็นเทค3แล้วก็เทค4อ่ะส่วนใหญ่ถ้าเล่นเทค1หมดไปแล้วแล้วซีนอารมณ์อ่ะแล้วคือมาทำแคบนี่แต่หงุดหงิดนิดๆนะหงุดหงิดนะว่าแบบมึงไม่ถ่ายแคบก่อนวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแต่ว่าด้วยความที่ตรงนั้นน่ะมันต้องกว้างไงเพราะแสงมันเอาท์ดอร์เนาะใช่ครับเออถ้าไม่ถ่ายกว้างก่อนทำไงล่ะยากเลยนักแสดงโคตรหนักเลยอ่ะโอ้ยทุกคนโอ้โหเก่งจริงเลยถ้าได้รู้เบื้องหลังยิ่งรู้สึกเคารพทุกคนมากๆจริงโดยเฉพาะน้องสองคนเนี่ยจิมมี่สุดยอดมากจริงน้องซีก็ส่งอารมณ์ได้ดีมากใช่ไหมพูดถึงคนที่เขาส่งอารมณ์มาแต่ผมว่าที่ผมแบบได้ขนาดนั้นนะคือเพราะว่ามันตั้งแต่เราสองคนอ่านบทแล้วอะว่าเราเห็นผมเห็นภาพมาอยู่แล้วว่าซีนนี้มันคือแบบยังไงว่ามันคือสอบไฟนอลของเรื่องมันคือว่ามันเป็นซีนที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงชื่อว่าภาพนายไม่เคยลืม อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบผมก็คิดติดอยู่ในใจเหมือนพี่ออฟเคยโพสต์ตั้งแต่หลังแบบรู้ว่าผมกังวลมากเลยเพราะว่าผมกังวลจริงๆผมกังวลตั้งแต่แรกตั้งแต่เปิดกล้องไม่อ่านบทเลยเหรอผมกังวลตั้งแต่แรกเลยว่าผมกลัวเล่นซีนนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าผมคุณกังวลคือผมแค่คิดในใจกับตัวเองว่าถ้าซีนอื่นผมเล่นเท่หมดเลยใช่ไหมผมเล่นดีทุกซีนเลยแต่ซีนนี้ผมกลับเล่นไม่ได้อะผมแค่คิดกับตัวเองว่าผมล้มเหลวสำหรับเรื่องนี้เลยคือมันยากมันถ้าเล่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันยากมันเป็นครับผมว่าเพิ่งสำหรับผมว่าคือไม่มีใครเขาด่าหรอกว่าแบบเล่นไม่ได้อะเพราะมันยากกับซีก็เหมือนกันซีก็คิดเหมือนกับผมเลยแต่ถ้ามันเล่นได้มันคือได้อย่างนี้ไงแต่ไอซีนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมใช้จินตนาการเยอะเพราะว่าตอนอ่านตอนแรกนึกภาพไม่ออกว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนคือได้แต่จินตนาการว่าแบบตอนที่บอกว่าเออฟ้าแบบกำลังไล่สีคือมันต้องใช้จินตนาการเยอะมากๆในการเล่นตอนนั้นแล้วด้วยที่พี่หมอกตอนนั้นพี่หมอกคนนี้แบบอยากให้ดีเห็นอยากให้ดีเห็นมันก็เลยแบบทำให้เราแบบเฮ้ยลองใช้ใจเราแบบพี่หมอกก็ทำตามจนแบบเฮ้ยพี่หมอกเขาทำตามเราแล้วนะแบบเขาเห็นสิ่งที่เราแบบเห็นนะมันเลยเป็นอะไรที่โอ้โห
ยากมากนะตอนนั้นยากจริงยากมากเล่นไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าแต่สิ่งที่ทำออกมาได้คือมันโคตรดีแล้วคือเอาอย่างบอกว่าแบบเดย์อะรู้เปล่าว่าซีรู้ไหมว่ามันแบบเสียงของเดย์ที่พูดออกมาคือมันคือแบบมันสะท้อนออกมาแบบว่าสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นอะมันสะท้อนออกมาจากเสียงที่ซีเล่นอะครับอือแบบตาเขาด้วยครับตาเขาตอนนี้เขาแบบกำลังพูดเรื่องท้องฟ้าของเขามันไม่เห็นอะไรแต่ว่ามันสวยอ่ะมันสะท้อนออกมามากๆเลยเนาะฐานะคนดูได้ชัดเจนมากๆจังหวะที่จังหวะภายในตาน้องอ่านไม่ทันชื่นชมจากใจนะคะพอฝนพักไปเอาเนี่ยนอนไม่ได้เลยจริงมิเก่งมากๆซีนี้คือติดตาติดใจประทับใจที่สุดนะคะแต่อีกคำถามหนึ่งอ่ะคำถามของพี่จิมมี่นะจับได้อะไรมาขอบคุณน้องๆที่ทุ่มเทมันออกมาดีมากๆอาตุ๋ยคะจ้าลูกเขาพิมพ์อาตุ๋ยคะอาตุ๋ยคะ I want to ask Jimmy and see ค่ะ if you both are given an opportunity again later what kind of song do you both like to act in together พร้อมใครคะมิลามิล่าจากน่าจะมาเลเซียครับอ๋อมาเลเซียนะคะชื่อคุณอะไรรู้ป่ะคุณมิล่ามาเลเซียคุณมิสอีสเหรออ่ามิสเจเอสเหรอมิสเจเอสนะคะจากมาเลเซียค่ะขอบใจเลยค่ะก็คือถ้าจะได้รับบทต่อไปให้ช่องไหนจ้ะ maybe I want to play the kind of action movie or some kind like a thriller movie or horror or some kind like that or maybe comedy what you want to play comedy maybe some kind like that movie I want to play the musical movie yeah ข้างหลังภาพเขาเล่นภาพมาลองภาพทีนี้อ๋อรอบแล้วเราไปเล่นเราเล่นข้างหลังภาพกันด้วยมิวสิคอลใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงนะเวลาจะตอบอะไรอ่ะจะเป็นแบบสอบสวนแบบว่าเล้าใจหรือว่าแอคชั่นระทึกขวัญเขาหันมาถามกันผมชอบเองหันมาถามกันที่เล่นเป็นการแบบฆาตกรรมอะไรแบบนี้สืบสวนอันนี้น่าเล่นนะแต่ว่าแบบมันต้องใช้เทคนิคเยอะพวกหมอพวกอะไรแบบนี้คือผมว่าเฮียน่าจะชนะสูตรศพอะไรแบบนี้นะเป็นอะไรประมาณนั้นน่าสนุกมีบทให้อ่านเล่นแล้วส่วนศพก็มีคนถนัดเล่น นี่ศพต้องอย่ายิ้มนะจ๊ะ อย่ายิ้มจะไปกรี๊ดไม่ได้หรือเราเป็นเด็กช่างเหมือนกัน2คนแล้วมาเจอกันแล้วมาตีกันไหวมั้ยพักก่อนเด็กช่างพักเด็กช่างไว้ก่อนเอาไปพักเด็กช่างก่อนเพราะว่าเขาเรื่องนี้เขาช่างแล้วไงเราจะมาช่างแล้วก็ต้องเปลี่ยนก่อนบ้างช่างสวยสวยขอบใจชอบเดซินหมอกออกัสที่ลาเนาะโอ้ยอันนั้นก็เดือดอยู่ครับที่จะให้ดอกไม้ฉากนั้นหรือเปล่านี่ทะเลาะกับที่หมอกก็ทะเลาะกันที่แบบจูบอ่ะแล้วก็ไม่ให้ได้ไม่ได้เลยจริงๆคืออยากมาเอาใจเพื่อนที่ชอบเราอ่ะแล้วก็ทำไม่ได้อ่ะแล้วอีพี่ก็แบบทำเพื่ออะไรอ่ะมันทำเพื่ออะไรวันนั้นก็เค้นแบบบีบใจมากเหมือนกันเนาะอยากเห็นพี่เรียนยุคปริศนาใช่เพราะเห็นตอนที่ไปงานแต่งแล้วแต่งกายอย่างนั้นนะเนาะแล้วก็ชอบกันมากขออีกคนละคำถามได้ครับไอ้หนึ่งอันฆาตกรรมเล่นกับอาได้เลยมาเล่นเองไหมคะโปรดักต์มาเล่นคอมเมดี้กับนีโอเลยนะคะเขาให้ไปบราซิลด้วยนะคุณเนยจ้ะ n underscore x r ruby เขาเขียนว่าซีนโรแมนติกถ้าในความรู้สึกของทั้งจิมมี่และน้องซีรู้สึกว่าซีนไหนมันจริงที่สุดที่เรารู้สึกเบลนด์อินกับตัวละครและตกหลุมรักอีกฝ่ายจริงๆตกหลุมรักอีกฝ่ายจริงๆอ่ะเนาะผมรู้สึกว่าทุกซีนที่มันเป็นซีนโรแมนติกเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอินอยู่ตลอดแต่ถ้าสิ่งที่มันแบบเอฟเฟกต์มากที่สุด
หมดก็พูดไม่ได้แต่แต่ถ้าเป็นซีนนั้นก็น่าจะตอนทะเลตอนที่เราจูบกันตรงกลางทะเลอันนั้นมันได้ฟิลมากคือทุกคนอาจจะเห็นในภาพทางภาพเนี่ยมันจะเห็นทรายติดเต็มปากคือจริงๆคือเรากินทรายเข้าไปด้วยนะต้องบอกก่อนตอนจบตอนนั้นคือมันกินทรายเข้าไปด้วยมันอะไรแต่ด้วยความรู้สึกตอนนั้นอะคือเดย์กับหมอกเขาไม่ได้มองตรงนั้นแล้วคือเขาดันรักกันไปแล้วอะมันเลยแบบจูบด้วยแบบความรักจริงๆเลอะทรายก็ยังเอ็นดูคนข้างหน้าปกติเลอะทรายแบบเฮ้ยเลอะทรายแล้วพี่ออฟแบบชอบมากแบบทรายเต็มหน้ายิ่งชอบเอากลบเต็มเยอะมากบอกขอมือในเรือนะตอนจับหน้าน่าจะมีอะขอนเลยเลยถูแล้วตอนจับอ่ะแล้วทางคุณจิมมี่ว่าไงล่ะไม่พี่ออฟก็บอกผมว่าจิมกูขอให้ทรายเลยนะผมก็พูดกับพี่ออฟว่าอันไหนไหมผมก็บอกพี่ออฟว่าบ้าเลยพี่มาขอผมทำไมอ่ะพี่ออฟทำไมเอาเลยไปเลยขอทำไมไม่เยอะเรื่องเลยเนาะคนอะไรก็ได้เพื่อการแสดงอ่ะเนี่ยคือมันจะแปลกมากนะถ้ามันไม่มีทรายเลยหน้าเรานอนที่ชายหาดถูกไหมแต่งหน้าก็ต้องออกมาปัดให้นักแสดงหน่อยไม่ต้องอยู่ตั้งแต่หน้าไปอยู่ไปนู่นไปกินข้าวเข้าห้องน้ำไปสุขสบายไปร้านขายของได้เลยเนาะจริงรักซีรักกันการปานจะกลืนกินทรายก็แล้วเขากินเข้าไปจริงกินไปด้วยกินทรายเข้าไปด้วยแต่มันเลอะจริงอ่ะจริงเลอะจนเราสึกว่าแบบมันมองข้ามไอ้ทรายเหล่านี้ไปเหรออืมเนาะมือทรายก็ทำให้มันดูแบบรักกันจริงมากผมไม่รู้ว่าเป็นซีนโรแมนติกหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าซีนที่ผมรู้สึกมากที่สุดก็คือซีนบนดาดฟ้าที่แบบรักหมายถึงว่าต้องให้รักเดย์มากๆอะไรอย่างเงี้ยซีนดาดฟ้า EP 6นะครับเพราะว่าโจทย์ของผมก็คือทำยังไงก็ได้ให้เดย์รู้สึกว่าหมอกรักเขาจริงๆไม่ได้รักเพราะความสงสารโดยที่ไม่ต้องพูดด้วยนี่ครับเนาะเพราะว่ามันเพิ่งผ่านความสงสารแต่ผมรู้สึกว่าซีนนั้นอะหมอกน่าจะรู้สึกเยอะสุดครับหมอกน่าจะรู้สึกเยอะเพราะซีนที่ผมบอกตรงฉากทะเลที่จูคือหมอกมันพูดความในใจทุกๆอย่างมาหมดอ่ะมันแบบโอ้โหพลั้งพลูออกมาที่บอกว่าแบบอะไรที่พี่ก็รู้พี่ก็ใช้ใจรู้สึกเหมือนกันเหมือนตอนนี้ที่พี่เป็นตอนชายหาดใช่ป่ะใช่มันเลยเป็นซีนที่ตอนชายหาดคือเป็นแฟนกันแล้วก็เลยแบบมันก็เลยหมายถึงว่ามันก็โรแมนติกที่จะแบบโรแมนติกแบบง่ายที่จะโรแมนติกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโรแมนติกระดับแฟนเพราะว่ากล้าพูดแล้วไม่ได้แอบรักใช่ใช่แต่ว่าไอ้ที่ตอนฟ้ามันยังมีความแบบเขาก็ยังไม่แน่ใจเขาก็ยังคงจูบออกัสเขาก็ยังรักออกัสอยู่สดๆน่ะแต่ว่าเรายอมรับกับตัวเองว่าเรารักเขามากแล้วแต่ว่าเราจะเราเขาก็ร้องไห้อยู่หน้าที่เราก็เป็นคนดูแลอีกต้องไปต้องดูแลเขาไม่ให้อย่าให้เขาเสียใจอะไรอย่างเงี้ยทำเกินหน้าที่คนดูแลอ่ะใช่เพราะว่ามันรักอ่ะใช่แล้วเขาก็เพิ่งผ่านความสงสารความจูบกับคนอื่นคือแบบไอ้หมอเนี่ยมันรักน้องเดย์ถึงขั้นแบบกูจะมองข้ามการที่แบบเขาไปจับหน้าไอ้ออกัสมาจูบอ่ะคือเป็นเราจะถอนหัวใจรักอีกนี่ในวันเนี้ยดีไหมถูกปะแต่ว่าพี่หมอกมันไม่ถอนอ่ะมันยังรักแล้วก็จะทำทุกอย่างเพื่อฟื้นหัวใจน้องที่ถูกฉีกเมื่อกี้ซีนนั้นโคตรดีเลยแต่ผมรู้สึกว่าพี่ออกโหดมากเลยนะเพราะตอนแรกที่มันเป็นฉากที่ทำลายจิตใจหมอกมากๆเหมือนจูบหมอกกันไปแล้วใช่แล้วพี่ออฟกล้าที่จะเอาซีนนะที่เรามาจูบบนดานฟ้าก็แบบโอ้โหแม่งวัดใจเลยอะใจไอ้หมอกวัดใจของคนดูสัตว์สัตว์โอ้วัดใจมากจูบแรกของซีรีส์คือจูบของออกัสออกัสกับเดย์อะไม่ใช่จูบของตัวละครหลักไม่ใช่จูบหมอกเดย์นี่กำหมัดนะถุยกำหมัดแล้วก็แบบมีดไม่ได้เคลื่องมานานแล้วนะแต่ว่าซีนนั้นคือที่ผมรู้สึกเยอะมาก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 เพราะว่าดาดฟ้านะเพราะว่ามันเป็นซีนสุดท้ายที่ปิดกล้องนะซีนสุดท้ายเลยคือผมถ่ายมาทุกอย่างแล้วเห็นตัวละครตั้งแต่แรกจนจบแล้วเลยแล้วก็ถ่ายซีนสุดท้ายที่นู่นแล้วก็ปิดกล้องใช่มันแบบมันบูชาหัวใจไอ้หมอกสำหรับอามากอาแบบกูจะไม่ให้แบบหมอกต้องเจ็บต้องปวดอะไรอย่างเงี้ยอีกข้อหนึ่งครับ
เนี่ยเจ็บใจเหมือนกันจบแรกของเดย์ไปเอาขอเจ็บใจเหมือนกันชอบซีนกับดักฟ้าเหมือนกัน EP 6อารมณ์อย่างเหวี่ยงจริงเหวี่ยงอย่างหนักเลยเนาะช่วงท้ายเหวี่ยงแบบเหวี่ยงสวิงอ่ะมึงต้องกลับมาเห็นเขาถูกแล้วก็ผิดหวังอะไรต้องแบบเป็นเยอะไปหมดอ่ะอาดาออกกัสแรงมากจำได้ท่านนั่นอ่ะอ่ะนะคะจากคุณเจ้าของกวางมูสนะครับหนูอยากรู้ว่าพี่ซีได้เรียนรู้อะไรจากพี่หมอและพี่จิมมี่ได้เรียนรู้อะไรจากน้องเดย์ไหมคะในมุมมองของผู้ชมเพราะเราจะเห็นเดย์เราอะเห็นเดย์หมายถึงว่าซีดูหมอแล้วเรียนรู้อะไรบ้างอ๋อถามยากเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เรียนรู้จากเดย์นะเรียนรู้จากหมอเออมองเห็นหมออะและตอบเป็นกรแปดด้วยยากไปนี่จะกลับไปดูหูดัดฟ้าอีกรอบว่ามันหมอกเนี่ยให้ความรู้สึกว่าเราไม่ควรมองคนแค่ผิวเผินเราต้องบางทีเรามองแค่ผิวเผินเนี่ยมันอาจจะเฮ้ยเราอาจจะตัดสินไปแล้วแต่จริงๆเราไม่ได้รู้เลยว่าจิตใจข้างในเขาเป็นยังไงพอเราได้เรียนรู้กันได้รู้จักกันมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะเราไม่ควรตัดสินคนจากภายนอกมากๆจริงเพราะว่ามันถ้าเราตัดสินแบบนั้นเหมือนเราตัดโอกาสไปเลยไม่ใช่โอกาสของเขาด้วยใช่คือโอกาสของเราที่จะเจอคนดีๆคนนึงครับผมมันเลยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมเรียนรู้จากตรงนี้ได้เยอะมากเยอะมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทุกคนควรจะแบบ keep in mind มากๆว่าเฮ้ยเราควรจะเปิดรับสิ่งใหม่มาก่อนนะแบบลองดูก่อนว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงเขาอาจจะไม่ได้เออมองเขาในแง่ดีคือทุกคนอ่ะมีข้อดีหมดแหละแบบมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเสพว่าเราเสพอันไหนใช่หยิบมาว่าอันไหนดีบ้างนั่นแหละเนาะมันไม่ใช่ให้โอกาสเขามันคือการให้โอกาสตัวเองใช่ฉลาดจะคิดเนาะใช่แต่เดย์เนี่ยตัวดีเลยนะไม่เดย์ตัวดีเลยตัดสินคนอื่นอ่ะเออในตัวละครนะตัวนี้คือซีไงแต่เดย์นะพี่ก็บอกว่าเออมึงรถน่ะเดี๋ยวเอากลับไปได้เลยนะอ๋อต่อไปคงไม่ต้องมาทำงานแล้วใช่ไหมแต่ไม่ได้ที่ฉากไปวิ่งแล้วเจออีพี่รถอ่ะเออโกรธใหญ่งอนใหญ่งอนจนงอนจนท่านผู้ชมคือแบบอะไรวะนี่กูตกใจแล้วนี่กูใจเสียแล้วแต่สุดท้ายงอนเพื่อนคนนี้จะได้แบบเอาให้ขาดอ่ะให้มันเป็นแฟนกันไปเลยนะเส้นชัยฉีกกระชุยฉีกไปฉีกมาไม่หยุดนะคะแล้วพี่จิมมี่เรียนรู้อะไรจากเดย์ครับผมได้สองอย่างครับอย่างแรกคือถ้าคุณคิดว่าชีวิตคุณแย่แล้วอ่ะมีคนที่แย่กว่าคุณคืออันเนี้ยผมตกผลึกอันเนี้ยจากที่ไอช่วงแรกๆที่เดย์ทะเลาะกับหมอช่วง EP 2นะครับที่เดย์พูดว่างั้นแลกกันป่ะล่ะเอาอะไรนะให้คุณเอาตามาเห็นไหมไม่ต้องเอาทุกอย่างผมไปแล้วตาคุณมาอะไรเงี้ยแลกกันไหมอะไรเงี้ยไม่ว่าตอนผมเล่นตอนนั้นผมก็จุกเหมือนกันอะไรเงี้ยคือต่อให้เดย์เขาจะบ้านรวยทุกอย่างสุขสบายอะไรเงี้ยแต่ว่าเออหรือว่าชีวิตหมอเขาจะแบบชีวิตหมอผ่านอะไรมาเยอะเนี้ยพ่อแม่ครอบครัวเสียแล้วพี่ลุงตายตายตายเลิกกับแฟนติดคุกอะไรเงี้ยคือชีวิตแย่แล้วแต่ว่าเฮ้ยมันพอที่จะพอหมอจะเอาแบบทุกอย่างของคิดว่าถ้าจะให้เดเอาทุกอย่างของเดมาแต่ว่าเอาตาของหมอกไปหมอกก็ไม่กล้าเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้จากเดครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็ต่อมาจากอันนี้เลยก็คือต่อให้ชีวิตมันจะแย่แค่ไหนอ่ะสุดท้ายมันมักมีทางออกมันต้องมีทางออกครับคือต่อก็คือต่อให้เดจะชีวิตแย่แค่ไหนต่อให้เขาจะตาบอดยังไงสุดท้ายคนเรามันมีความสุขได้มันมีมุมที่ดีนะมันเหมือนก็คือเหมือนตอนจบ EP 9เลยก็คือตอนที่เขาจะบอดสนิทเขาก็ยังยิ้มได้เขาก็ไม่ร้องไห้เขาก็ยังมีความสุขได้เขาก็ยังสามารถที่จะจินตนาการเห็นภาพที่สวยงามมากกว่าคนปกติได้เหมือนกันเฮ้ยดีมากเลยความคิดของสิ่งที่สองคนนี้ได้เรียนรู้เนาะเราก็ได้เรียนรู้ด้วยเหมือนกันไม่ตัดสินคนอื่นนี่อยากรู้แบบความคิดของท่านผู้ชมบ้างว่าแบบเออผู้ชมรู้สึกยังไงแบบได้ความคิดความคิดเห็นมุมมองการเรียนรู้จากเดกับหมอกยังไงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาในของอัดตุ๋ยเลยรอดูรอดูมีแจ้งข่าวอะไรจ๊ะอันดับ4ตอนนี้โอ้โหแฟนๆนะคะบอกว่าอะไรเป็นอันดับ4ของเฟนของเอ็กซ์นะคะถ้าใคร
ถ้าใครแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าใครดูอยู่แล้วแชร์อยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมบอกไม่ถูกพูดไม่เป็นอ่ะพูดว่าอะไรอ่ะก่อนมันคือรีทวีตเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะรีทวีตหรอเออก็ติดแฮชแท็กนี่ก็ได้ติดแฮชแท็กแล้วก็รีอันนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กด้วยนะครับอาตุยคุยจิมมี่ซีนะครับเราไม่ได้บอกแต่แรกติดเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวผมกับเฮียจิมเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านนะครับเออตอนนี้กับสีไทยแลนด์แล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยครับคิวขอบคุณนะครับเนาะก็อย่างที่บอกว่าเรียนรู้อะไรด้วยใช่ไหมอันนี้มาต่อกันเลยนะต้องขอบคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเรียนรู้อะไรนะคะเมื่อกี้มีคนพิมพ์มาแล้วล่ะขออีกครั้งหนึ่งได้ไหม อันตุ๋ยอ่านไม่ได้มันผ่านไปเร็วมากนี่น้องรุภาพรเป็นคุณผู้ชมในช่องเราน้องก็เป็นเหมือนเดย์ค่ะอาถึงตาปกติแต่ไตน้องเขาใช้ไม่ได้แล้วต้องฟอกไตเนาะตอนนี้ก็โอเคมากๆใช่แล้วนางก็คอยแซวอามีความสุขกับเป็นพลังบวกให้กับคนอื่นที่เหมือนพี่หมอบอกใช่ไหมว่าเรานึกว่าเราเนี่ยแย่ที่สุดแล้วหรือไม่มีคนอื่นที่แย่กว่าและในวันที่เราแย่ไปกว่าวันที่เราเคยแย่มันกลับมีสิ่งอื่นที่มันดีใช่ไหมมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนเสมอก็ให้เราเลือกที่จะเก็บใช่เก็บเกี่ยวสิ่งที่เกี่ยวสิ่งที่ดีเรารู้สึกว่ามันดีต่อใจเราอ้าวที่คุณขอมาใช่ไหมเขาเรียนรู้อะไรกันบ้างไหนพี่มาใหม่จ้ะคิดว่าเองร้องเพลงแย่แล้วอ่ะการยอมรับและเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอ่าได้ดีอันนี้ดีหรือว่าต่อให้ตัวเองร้องเพลงแย่ก็สามารถทำให้คนอื่นมีความสุขได้จ้ะถ้าคุณกับคุณร้องแย่แล้วมีคนร้องแย่กว่าคุณค่ะนี่เหรอวุ้ยอย่าตัดสินคนจากภายนอกเมื่อกี้คมมากค่ะมีดหมอจิมนะมีหมอจิมมีดหมอจิมวันพรุ่งนี้ไม่มีจริงๆกับพี่หมอมีความสุขกับเรื่องเล็กน้อยในชีวิตว่างงุ้ยงุ้ยไหนสิงุ้ยทำตอนไหนเขาชอบทำงุ้ยตอนไหนทุกตอนครับไม่มีการคัดเลือกเลยหรอเห็นจิมมี่กับวาดรูปสี่ตอนทำปากเลยคนดูเห็นตอนไหนอยากรู้แคปมาเลยปากมือเนี่ยคุณเห็นตอนไหนคะแคปแล้วก็ไปติดแฮชแท็กอันนี้เลยนะคะก็ได้เดี๋ยวกลับมาอ่านนะได้ครับแต่เราติดค้างเพลงไว้อีกหนึ่งเพลงใช่เพราะว่านี่นั่นมันจะต้องอำลากันแล้วเนาะเพราะว่าอ่านไม่ทันจากจีดูจูดี้อ่านไม่ทันจริงๆด้วยเดี๋ยวจะกลับมาอ่านแล้วข้อคิดน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะบอกได้เลยพี่มัธจัดเดี๋ยวสองคนจะกลับมาอ่านนี่เข้าไปไล่อ่านนะครับนะจ๊ะอ่ะเพลงสุดท้ายที่ติดเอาไว้ก็จะต้องร้องให้ทุกคนฟังนี่ก็คือเพลงสุดท้ายแสงตะวันแสงตะวันแสงตะวันร้องสิแสงตะวันแสงจันทร์แสงดาวแสงจันทร์แสงดาวร่างพราวร่างพราวเป็นประกายเป็นประกายส่วนตัวฉันส่วนตัวฉันเป็นเพียงแสงไฟเป็นเพียงแสงไฟเลิศไกลริบรีไกลริบรีอะไรต้องนี้ไกลริบรีไกลริบรีอยู่กลางแสงเทียนอยู่กลางทำด้วยกระเจ้าว่าเสียงกระเจ้าเพลงนี้กันไหมไม่รู้ชื่อเพลงสุดท้ายชื่อเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายเออมีจริงเพลงสุดท้ายเดี๋ยวลองไปน่าจะยุคพ่อผมปะโอ้โหนี่ตาเลยล่ะอาตุยหลอกแล้วเดี๋ยวเอาไปขายพี่ออฟครับเดี๋ยวเอาไปขายพี่ออฟแล้วดูว่าพี่ออฟเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่ออฟลองให้ฟังเดี๋ยวพี่ออฟทำถ้าพี่ออฟทำซีรีส์มิวสิควอลเดี๋ยวเอาเป็นเพลงเป็นซีรีส์มิวสิควอลไงให้พี่ออฟเอาเพลงนี้เป็นเพลงชื่อเพลงสุดท้ายใช่แล้วออก EP สุดท้ายเพลงนี้เคยประกอบหนังหลายรอบเลยใช่เป็นจัดเรื่องเพลงสุดท้ายชื่อภาพยนตร์เรื่องเพลงสุดท้ายแกงลูกมากแกงเกิงอะไรรู้สึกโดนแกงเหรอไม่ครับเราต้องรีแลกซ์มากเพราะว่าวันนี้เราเหมือนดีทอล์กเยอะเนาะเราดีทอล์กเยอะเหมือนกันนะใช้สมองเยอะแบบทบทวนสิ่งที่เราถ่ายทำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องรื้อขึ้นมาต้องรีแลกซ์เพิ่งง่วงรีแลกซ์รีแลกซ์คือนอกจากดีคือคำถามคนดูก็ดีเหมือนกันนะไม่มาจาก EP 9ด้วยไงมันใช่พรุ่งนี้น่าจะแบบสุกงอมแล้วแหละก็มีสุกงอมจริงพรุ่งนี้นะมาเตรียมตัวดูด้วยกันอีกแล้วก็อย่าลืมดูรีแอคชั่นด้วยอ่ะเพลงสุดท้ายจริงๆก็คือเพลงที่ทุกคนรออยู่แสงตะวันโอ้ยก็คือเพลงนี้ภาพสุดท้ายเนาะใช่ด้วยกันสักหน่อยลูกเอาน้ำไหมน้ำขอน้ำก่อน
โอ้โหวันหนูก็จะเอาน้ำด้วยอ่ะเดี๋ยวให้นักร้องไปใครนักร้องร้องเสียงผู้ชมทางบ้านก็ไปแคปหูก่อนไปปั่นปั่นบักเออวอร์มวอร์มเสียงวอร์มเสียงกับอ่านอุ้ยอ่าวอร์มอ่าวอร์มดีหนึ่งนะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงปะขอบคุณครับจริงเนี่ยร้องไปกับผมเลยร้องร้องเข้าสุดท้ายพร้อมกันครับได้มันจะไปยากอะไรใช่สิแอมซีแบนแต่ไม่มีตัว D ใช่ไหม BAD BAN BAN B BAN ปี U BAN คือไม่เข้ามาละขอบใจอู้อาบอมทุกคนบอมก็ต้องนอนถูกภาพภาพมันคืออะไรนะภาพสุดภาพเอาไงเอาที่ไหนอ่ะภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายนะเอาวอมก่อนวอมก่อนภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำไว้คือภาพที่เรารักกันโอเคเฮียก่อนวะให้ไม่วอร์มได้ไหมให้วอร์มก่อนได้ไหมเอาเลยได้เลยก่อนบ้านเนี่ยจะวอร์มก่อนทำตามนะหนึ่งสองภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกันภาพสุดท้ายคือตอนนี้เธอมองมาในดวงตาฉันภาพของเธอจะจำเอาไว้แม้วันนั้นสักแค่ไหนก็ยังสวยงามฉันจะจำเธอในใจร้องเพราะมากเก่งที่สุดบรองครับสุดท้ายที่นี่ซีบวกโซเฟียลาเออก็ได้ครบทุกอย่างวันนี้ทำตามใจทุกคนมากๆเลยจากคุณที่มานี่เธอไม่ได้บ้านบ้านคุณอานานแค่ไหนแล้วอ่ะปีหนึ่งปีหนึ่งแต่ไวเวอร์ซ่าเนาะใช่ต้องโตกันขึ้นมากๆอาก็เด็กลงครับแหมจำนี่เฮ้ยจะได้หมอก็ฉีดยาเก่งนะเออไม่ถึงหมอจริงๆฉีดยาเก่งไม่ใช่เองนะฉีดยาแปลว่าชมโอเคโอเคแปลว่าชมหูเคลือบทองแล้วเออคือเหมือนคนเห็นว่าน้องซีก็สูงขึ้นด้วยปีนี้ใช่พี่พี่ติมมี่นิดนึงนิดนึงน้องเขาสูงขึ้นแล้วก็เราได้เวิร์กช็อปตั้งแต่ไวเวอร์ซ่าที่มาเจอกันอ่ะเราผ่านมันมาทั้งหมดที่อยู่ข้างๆกันนานแค่ไหนแล้วอ่ะก็เกือบ2ปีครับ2ปีแล้วตอนที่มาคราวที่แล้วเนี่ยน้องก็เป็นตัวน้องแบบนึงเนาะแล้วเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงมีความรู้สึกในระหว่างกันหรือว่าเราเห็นเขารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปยังไงแล้ววันนี้พี่บอกน้องอะไรดีมีวันเติบโตที่เราผ่านมาด้วยกันเยอะๆอ่ะให้บอกแล้วก็ให้น้องเหมือนเดิมน้องก็กดเรคคอร์ดไว้กดเรคคอร์ดกดเรคคอร์ดกดเรคคอร์ดว่าพี่เขาจะพูดอย่างเงี้ยกับเราแล้วเราก็จะเรคคอร์ดมันไว้อ่ะมันก็คือภาพที่เราจะเรียกขึ้นมาแบบรีเพลย์ขึ้นมาใหม่ได้อย่างเงี้ยพี่ก็จะได้กดอัดที่น้องพูดกับพี่ในวันนี้เผื่อวันหน้าเราจะมาตรงเนี้ยอีกเออมันก็มีความเปลี่ยนในตัวของเราอีกเนาะอ่ะก็อยากให้สองคนเนี้ยพูดกันเองหน่อยก็ฟังต้องฟังเขารู้สึกว่าเหมือนหน้าตอนนั้นกับหน้าตอนนี้คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเรียนรู้กันคือถึงมันจะมีการแบบงอนกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ผมรู้สึกว่ามันดีนะการที่มีการแบบเอ้ยมีการเข้าใจผิดกันมันได้เคลียร์มันได้อะไรกันไม่ได้พูดกันเองผมอะไรนะมองแบบมองกันอ๋อมันก็ได้เคลียร์กันมันได้แบบเหมือนเอาเป็นว่ามันคือการเปิดใจแล้วแบบเข้าใจกันมากขึ้นได้สื่อสารกันตรงขึ้นกล้าที่จะพูดมากขึ้น มันเลยทำให้เราแบบสนิทใจมากขึ้นสนิทใจมากขึ้นมาใช่สนิทใจมากขึ้น มันเลยเวลาทำงานกับพี่ออฟกับเฮียจิมอยู่ด้วยกันมันเลยแบบมันโฟล์มากมากเฮียก็รู้มันทุกวันที่ไปกองผมรู้สึกว่าไม่มีวันไหนเลยที่ผมแบบไม่อยากไปผมจะไปก่อนด้วยซ้ำได้เห็นแบบเออเราแบบอยากที่จะไปกองมันเป็นเวลาที่ผมรู้สึกว่าผมจอยที่สุดละแบบถึงมันจะเหนื่อยนะแต่มันโคตรคุ้มค่าเลยแล้วก็ดีใจที่แบบคือเฮียก็ยังเป็นเฮียคนเดิมที่คอยรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบเราด้วย ในบางเวลา ในบางเวลาในบางงานแบบเออแกก็จะคอยรับผิดชอบผมแต่สมมติว่าเราก็อุ่นใจที่มีเขา
ขาอีกไม่ดับโนซาวดับแต่เมื่อไหร่วะนะขอโทษนะเรียนรู้กันเป็นนานๆแบบนี้ก็คือเฮ้ยเพิ่งดับขออภัยจริงๆเนาะก็คืออะไรวะเมื่อกี้พี่อาบอกว่าทั้งสองคนอะมารอบก่อนน้องก็จะดูแบบพี่เขาโตกว่าเราอะพี่เขาโตกว่าเรา5ปีเออแล้วพี่เขามีคนเป็นคนเข้มงวดมีวินัยต่างๆแล้วเราเป็นเด็กล่าเริงอะเด็กล้านลาแนวล้านลาเราขี้เล่นเออเราแนวล้านลาแต่ว่าพอมาตรงนี้อัตราส่วนแล้วก็ความผูกพันของเราแล้วเราเข้าใจเจตนาของพี่เนาะเรารู้สึกว่าเราสบายใจเราพูดกันได้มากขึ้นแล้วก็มันผ่อนคลายมากขึ้นเนาะครับมันผมรู้สึกว่ามันคือผมอ่านมาทุกครั้งที่มีแบบปัญหา มันจะเป็นสิ่งที่นำพาให้เรารู้สึกว่าเราจะเข้าใจกันมากขึ้นเราเพราะว่าเราเหมือนจับมือลงเรือลำเดียวกันแล้วมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราพลาดไม่ได้จริงๆเราเพราะมีคนอีกคนหนึ่งเรายิ่งต้องดีกว่าเก่ามันคือพาร์ทเนอร์ของเราแล้วมันคือคนอ่ะถ้าให้พูดคือพี่ชายคนหนึ่งของผมซึ่งผมรู้สึกว่าผมไว้วางใจพี่เขามากแล้วก็รู้สึกให้ความเคารพถึงเราจะโกรธกันหรือว่าอะไรกันแต่ผมก็ยังจะเคารพพี่เขาเหมือนเดิมนั่นแหละที่ผมเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กเพราะผมแบบอยู่ในโรงเรียนไทยคือเราเคารพรุ่นพี่อยู่แล้ว มันก็เลยเป็นแบบเมื่อกี้ได้ยินประโยคนึงคือว่าถ้าเราทำแล้วเรารู้ว่ามีคนหนึ่งอ่ะเราจะยิ่งทำไปดีให้ดีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีพี่อยู่เรารู้สึกว่าพอเราไปทำไปเต็มที่ที่สุดแล้วเนี่ยผมรู้ยังไงเฮียจิมอ่ะมาเหนือว่าแน่นอนเขาเตรียมมาแน่นแล้วพอมันมาประจวบกันปุ๊บมันช่วยไปผลักดันใช่มันช่วยไปเพราะเราความรู้แบบเอ้ยอันนี้ยังไม่ค่อยนี่เราก็จะได้คำแนะนำจากเฮียอยู่เรื่อยๆก็คือมันถ้าเรียกก็คือช่วยกันส่งเสริมกันใช่สุดเป็นมารอบนี้ความรู้สึกเป็นก้อนเดียวกันมากขึ้นมากๆเลยสำหรับอาเหมือนเราผ่านอะไรมาเยอะอะผ่านมาแล้วเราถ้ามันไม่รักกันมันคงไม่อยู่กันมาถึงตอนนี้มันได้พูดคือว่าเรารักพี่มันต้องปรับเรารักเนาะถ้าไม่รักไม่ปรับเรากันคนละทางมันก็ตีกันอะมันคนละแบบมีตีกันบ้างแหละแต่สุดท้ายเราก็เลือกที่จะจับมือกันนั่นแหละสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อคือแบบนั้นแหละแล้วพี่อะคะครับก็พี่จะหันไปมองก็เหมือนที่ซีพูดคือแค่จะบอกว่าคนเราหมายถึงว่าคนเราสองคนถ้ามันจะรักกันมันจะสนิทกันมันจะเชื่อใจกันมากเนี่ยมันไม่มีคือเฮียเชื่อว่าไม่มีมนุษย์ไหนบนโลกใบนี้ที่สองคนนี้มาเจอกันแล้วทุกอย่างแม่งคลิกกันหมดเช็คลิสต์คือติ๊กถูกหมดทุกอย่างเนี่ยคือหมายถึงว่าอารมณ์แบบซีชอบคนแบบไหนสเปคแบบไหนมี100ข้อแบบจะมีคนบนโลกแบบนั้นน่ะไม่มีทาง 100% ถูกป่ะคือเชื่อว่าต่อให้ทุกคนบนโลกใบนี้มามันก็จะหาไม่เจอแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเราต้องหาก็คือเราต้องเจอคนที่พร้อมที่จะปรับจูนเข้าหากันถูกป่ะไม่ว่าเราจะมีปัญหากันหรือว่าไม่ว่าเราจะแฮปปี้กันมากแค่ไหนทุกอย่างภายใน2ปีนี้มันคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและตอนนี้มันอยู่ในจุดที่ว่าเราค่อนข้างที่จะรู้กันเยอะมากมากๆแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วต่อจากนี้ไปเราก็ต้องเรียนรู้กันต่อต่อจากนี้เราทำงานกันเชื่อเหอะมันต้องมีปัญหาแน่นอนไม่ว่าจะเบื้องหน้าเบื้องหลังหรืออะไรก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็คือต้องเรียนรู้แล้วก็จับมือไปด้วยกันต่อใช่ก็รักน้องเหมือนกันครับก็เนาะมันก็ต้องจับมือกันไปด้วยกันต่อแล้วทุกคนก็บอกว่าจิมมี่ซีเท่านั้นที่จะมาเป็นเดย์หมอแล้วเราก็แล้วก็เลิฟจิมมี่ซีเนาะแล้วก็เลิฟในความที่แบบเราไม่เหมือนกันหรอกเราไม่มีทางเหมือนกันเนาะเราไม่มีทางเป็นคนที่ใช่มันไม่มีใครเหมือนกันมันต้องปรับจูนขอบคุณที่จูนกันจนพวกเราเห็นได้จริงๆเนาะต้องจบด้วยท่าแค่คืบแล้วมั้ยเนี่ยคุณส่งมาเหรอใช่บอกรักกันช่ำนะก็เขารักกันจริงๆคนเราไม่รักกันอ่ะมันทำเรื่องที่ยาก
ยากโคตรแบบนี้ไม่ได้หรอกครับถ้าเหม็นขี้หน้ากันคือแบบกูไปอ้วกก่อนนะกูจะถ่ายฉากเนี้ยถูกปะก็คือจะมันต้องรักกันสุดๆอ่ะมันต้องรักกันสุดๆแล้วก็ทำยากก็ EP หมายถึงว่า EP ไอ้ฉากจบคือตรงนั้นถ้าไม่ใช่ซีเล่นก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นได้ขนาดนี้ป่ะสะเทือนมากเลยถ้าไม่ใช่ซีไม่รู้จะได้ยังไงครับก็ขอบคุณที่สองคนนี้แบบมีกันได้กันแล้วก็พากันมาจนถึงจุดนี้พวกเราเป็นคนที่เฝ้ามองอยู่ก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็จะเฝ้ามองแล้วก็รักต่อไปนะคะแล้วเราต้องฝากอะไรถึงทุกคนขอบคุณหรืออะไรต่างๆเป็นการทิ้งท้ายไปด้วยนะเพราะว่ามันจะหมดแล้ว I'm so proud of you นะคะThank you for our inter fans in the world, and thank you for supporting. And I hope that every episode that you have been watching will give you something back. And I want to give my love back to you too, because I got a lot of support from fans, inter fans too. And I hope you enjoyed while watching.Last Twilight in the next episode. ขอบคุณที่เกิดมาให้เขารักขอบคุณเลยเนาะครับฝากกดบัตรอะไรอ่ะครับก็ฝากด้วยนะครับวันที่13นี้ก็จะมีการกดบัตรเป็น Last Twilight Final EP ใช่อ๋อเออใช่ที่อ๊อฟบอกจะไปดูในโรงภาพยนตร์วันที่26มกราคมนี้ครับ EP สุดท้ายใช่ที่สยามภาพยนตร์แล้วกดบัตรวันที่13นี้ได้ตายอีกวัน2วันนี้นะฝากด้วยนะครับฝากกดบัตรนะครับที่ไทยติเก็ตเมเจอร์ฝากกันไปกดเยอะๆนะครับ10โมงเช้านะคะส่วนพูดเป็นภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมคะว่าซับไตเติลภาษาอังกฤษรออีกสัก 4-5 วันสำหรับอินเตอร์แฟนซับไตเติลอ๋อซับไตเติล will be on the channel in ไม่ถึงกับซับไตเติลของเรื่องเนี้ยไม่ของไลฟ์เนี้ยของไลฟ์ after this live so our liveThis you launch on to the YouTube in the English subtitle for the next 4 to 5 days. Yeah. Please wait. ขอบคุณจ้าพูดเองไม่เป็นนะจ้าก็เดี๋ยวเราจะได้ดูเป็นภาษาเอ็ดมีซับไตเติลแล้วอะไรจ้ากดบัตรสงครามกดบัตรเลยนะสงครามกดบัตรโธ่นั่นสิวันที่13นี้เขาเริ่มตอน10โมงเหรอจ๊ะ10โมงพวกเธอมาเจอฉันข้างนอกได้นะข้างนอกลงหนักแล้วเราก็อยู่แถวนั้นแหละอ๋อถ้าไม่กดไม่ทันก็มาถ้ากดไม่ทันก็มาเจอกันได้เรารู้สึกว่าเราดีใจมากๆที่แบบได้มาเจอกันอะก็นั่งอยู่คือสยามพาวเวอร์ไลน์มันมีข้างนอกร้านข้างนอกใช่ไหมร้านขายป๊อปคอร์นน่ะพวกเธอก็เปิด YouTube ดูแล้วก็มาเฮตรงนั้นได้พวกฉันได้ยินอยู่แล้วก็ซื้อป๊อปคอร์นกินเพราะฉันรอกินป๊อปคอร์นวันนั้นกินหนำเลยไม่ได้รอดูแล้วรอดูด้วยเพราะว่าด้วยผมชอบกินป๊อปคอร์นมากกินแล้วแบบกินแล้วหยุดไม่ได้เหมือนเฮียกินแล้วหยุดไม่ได้เบรกแตกอันตีขอบคุณแล้วขอบคุณบ้างขอบคุณแฟนๆด้วยเอาภาษาไทยแล้วเพราะว่าตีพูดภาษาอังกฤษดีลูกให้แฟนคลับไทยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรัสไวไลท์นะครับภาพไหนไม่เคยลืมคือผมเห็นมาตั้งแต่ EP 1จนถึงตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบเรื่องนี้เป็นลูกผมอ่ะมันเหมือนว่ามันลูกผมมันกำลังโตขึ้นนะครับก็คือคิดกำลังแค่คิดว่าคือตั้งแต่ EP 1คือคนดูไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้อินขนาดนี้ครับจนถึงตอนนี้รู้สึกว่าลูกเรามันโตขึ้นมาเยอะมากๆแล้วแล้วเป็นที่รักของคนวงกว้างเป็นลูกหลักเป็นลูกน้องลาสของเราเป็นลูกหลักครับคือเป็นน้องลาสของทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เลือกที่จะเข้ามาดูเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือช่วงนี้คอนเทนต์เยอะมากจริงๆครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เริ่มมาดูเรื่องดับทวายไลน์นะครับแล้วก็ฝากติดตามจนถึงตอนจบด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับแล้วก็ขอบคุณที่คอยติดตามจิมมี่กับซีนะครับมาตลอดแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราตลอดเวลานะครับไม่ว่าคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่าคนที่รอเรามาต้องนานแล้วนะครับไม่ว่าจะรอมานานแค่ไหนก็ตามนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังอยู่กับเราตรงนี้แล้วก็ยังรักพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราสองคนต่อไปในโอกาสหน้านะครับแล้วก็
สัญญาว่าจะสร้างครอบครัวให้ใหญ่ขึ้นในทุกๆวันนะครับทุกคนครับค่ะเราได้เห็นวิดีโอที่ทุกคนเขาไปตัดภาพของเรากับเพลงน่ารักหรือว่าอะไรต่อมีอะไรแล้วมันแบบ มันแบบน่ารักเกินปุยมุยอ่ะแบบตัวเราเองได้เห็นตัวเราในมุมมองเขารับทราบได้ถึงความรักเลยเนาะมากๆเป็นอาดีใจตายชักเลยแบบเขาทำด้วยความรักเราก็เห็นตรงนั้นอ่ะเราก็อยากจะส่งมอบเนี่ยสิ่งที่เราพยายามและทุ่มเทส่งมอบกลับไปให้เขาเพราะรู้สึกว่ารู้แหละคนดูทุกคนเขาติดตามเราก็อยากจะทำผลงานออกมาให้เต็มที่ใกล้จะเรียนจบแล้วใช่ต้าหลวงบอกลูกใกล้เรียนจบใกล้เรียนจบแล้วได้ได้เราก็ส่งมอบงานก็มารับปริญญานะครับวันที่26มกราคมนี้ครับปริญญาด้วยกันนะครับใช่ครับรักน้องลาสมากมากน้องลาสรับปริญญาแล้วนะดูแต่ทีเซอร์เลยใช่อากับพี่เจสซี่อ่ะรอโคตรรอเลยน้ำตาไหลตั้งแต่ปีก็แล้วเทเลอร์อ่ะน้ำตาไหลตั้งแต่เทเลอร์คืออยากดูเธอสองคนมากๆแล้วก็อยากดูผลงานของออฟแล้วก็ทีมทุกคนมากๆเลยแล้ววันหนึ่งอ่ะวิดีโอพวกเองเยอะแบบเยอะแบบท่วมๆแล้วแบบว่าแบบเฮ้ยไอ้สองคนนี้แบบเป็นที่รักแบบคอมเมนต์แล้วแบบที่มันผ่านอะไรมาด้วยกันมันเหนื่อยมากๆแล้วตั้งใจแบบแล้วก็แบบโอ้โหดีใจสุดๆดีใจด้วยนะคะแล้วก็น้องดังแล้วมากกว่าเดิมคือดังเดิมเดี๋ยวดังไปอีกไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยยังน่ารักที่สุดครับวันนี้ก็คงจะจุใจแล้วล่ะเพราะว่าทุกคนจะต้องเข้าห้องน้ำมั้งเปล่าเราก็นั่งกันอยู่นานแล้วเพราะว่าด้วยความรักจากทุกคนแล้วเนาะก็อยากจะมอบให้ด้วยเอาฝากช่องด้วยน้องน้องฝากกันละช่องหน่อยสิอ๋อไม่ใช่ให้อ่านฝากเองเหรอให้น้องฝากให้ดูเรียกชั้นถ้าใครอยากดูรีแอคชั่นก็เข้ามาดูได้นะครับช่องอาตุยตุยครับผมช่องนี้นะครับกดซับด้วยใครอยากมาเจอจิมมี่ซีก็เข้ามาช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยก็จะได้ดูด้วยกันอีกครั้งรีแอคชั่นแบบลึกๆลึกๆลึกครับ deep talk ลึกเหมือนมีตำรวจเลยด้วยมีคนเขียนดีมากอยากเห็นอาตุ๋ยเป็นนางเอกแล้วก็จิมมี่ซีแสดงแล้วก็แย่งตุ๋ยกันโดโดไปสร้างเองสร้างเองสร้างวันดักชันเลยสร้างวันดักชันลาบหมอผีอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเวลาที่อยู่ด้วยกันมันดีเหลือเกินเนาะมันไม่ได้ตลกเอิร์กอาร์กนะแต่มันเป็นอะไรที่แบบดีจังเลยอ่ะไม่รู้ทำไมเนาะใช่ค่ะเนี่ยทุกคนดีใจกับที่น้องเป็นที่รักนั้นขอลาด้วยภาพถ่ายได้ไหมได้ถ่ายรูปรวมกันเอาให้ทำปากอะไรนะปากเรียกว่าปากอะไรปากมุ้ยอะไรนะมุ้ยเหรอมุ้ยทุกคนเหรอทุกคนเออนี้ดีกว่าเอาสามแอคเลยเอาสองคนดีกว่าตรงกลางไหมไม่เอาตุ๋ยด้วยตุ๋ยอยู่ตรงกลางไม่เอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้ใช่ไปเอาแอคชั่นแรกปากมุ้ยใช่ไหมครับ1 2ก๊อกดีก่อนครับดูไปดีเอาต่อไปปากอาบ้างอันแอคชั่นอาบ้างปักอานี่นะปักฟิลเลอร์ปักฟิลเลอร์อันนี้ปักฟิลเลอร์อืมตายแล้วอุ้ยปักอุ้ยฉีดเต่งมากเลยหมอตุ้ยเดี๋ยวให้ดูนะซีดูของพี่จิมมี่นะปักเอาปักปกติก่อนฟิลเลอร์ปกติฟิลเลอร์เลิศอ่ะคุณครับคุณก่อนปกติก่อนค่ะฟิลเลอร์เฮ้ยเต่งไม่หมอปกติฟิลเลอร์เออได้ไป1 2 3ฟิลเลอร์ก็โอเคอ่ะถ้าสุดท้ายอ่ะ2คนเถอะ3ก่อนก็ได้อ่ะ3ก่อนอ่ะ1อ่ะ2คนบ้างสิคุณดาขอด้านน่ะแต่ปากันไม่ได้หรือไงยิงปืนเลยโอเคจุดใจมากดีครับขอบคุณครับแฮปปี้ดูเยอะนะครับซีรีส์ของเธอทำไมฉันแฮปปี้นี่จะร้องไห้ก็ตามนะคะทุกคนมาเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายเจียนกู๊ดบายสวัสดีจ้า